ความทุกข์บางทีเราคิดเองเออเองบางทีมันก็ไม่ถูกความทุกข์ก็ไม่ระงับดับลงไปหรือว่าเราเป็นฟังคนอื่นที่ขาดธรรมะไม่รู้จักภาวะความเป็นจริงมันก็ไม่สามารถจะนำมาดับทุกข์ได้บางทีการไปปรึกษาหารือก็กลายเป็นหาเรื่องไปเพิ่มเรื่องเพิ่มปัญหาไปก็มากมายเห็นไหมเพราะไม่เข้าใจในเรื่องของปัญหาเนี่ยทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ไหนอาตมาก็เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆปัญหามันอยู่ที่ตัณหาคือความอยากนะฮะอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเกินฐานะเกินหน้าที่ไม่รู้ว่าคำว่าพอดีมันอยู่ตรงใดตรงไหนอันนั้นแหละมันทำให้เกิดปัญหามากมายถ้าเรารู้จักฐานะรู้จักที่รู้จักทางรู้จักธรรมนะฮะเราก็สามารถจะระงับยับยั้งชั่งใจได้ที่ต้องพยายามนับหนึ่งให้ถึงสิบคำโบราณยังนำมาใช้ได้มาช่วยได้นับหนึ่งให้ถึงสิบมันก็ทำให้เกิดสติเกิดสมาธิรู้จักการยับยั้งชั่งใจมันเป็นตัวช่วยเหมือนเราฟังธรรมอยู่บ่อยๆครูบาอาจารย์ก็แสดงธรรมให้ฟังหรือว่าตอบปัญหาต่างๆที่เรามีความข้องใจที่เราไปคิดคนเดียวตีปัญหาไม่ออกบอกตัวเองไม่ได้มันใช่หรือไม่ใช่ก็ดังที่พูดให้ฟังบ่อยๆบางทีเราไปชอบในสิ่งที่ไม่ใช่ไอ้สิ่งใช่กับไม่ชอบอะไรประเภทนั้นนะมันก็จะเป็นเรื่องเข้าข้างตัวเองไปอันนั้นเป็นอัตตานะฮะอัตตาคือตัวตนจริงการศึกษาธรรมการปฏิบัติธรรมให้มันเป็นธรรมชาติต้องเข้าใจถึงความเป็นอัตตาและอนัตตานั่นนะหลักของพุทธศาสนานะเราจะต้องนำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติให้ถูกก็ขอฝากญาติโยมไว้ฟังไปดีธรรมะนะฮะละครขนหนังอะไรที่ดูกันก็พิจารณาให้มันเป็นเรื่องของความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างอันนั้นจะได้สาระได้ประโยชน์นะครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับจากโยมไพบูลย์เจริญพรจ้าโยมฮัลโหลฮัลโหลนมัสการหลวงพ่อทั้งสองพระองค์ค่ะอยากทราบว่าเวลาเราใส่บาตรเนี่ยอยากทราบว่าเวลาใส่บาตรเสร็จแล้วกวดน้ำเนี่ยไม่ได้เอาน้ำกวดไม่ได้เอาน้ำกวดแต่ว่าเรากวดด้วยใจนี่จะถึงไหมคะแล้วจะถึงไหมคะจากแค่นี้เนาะหนึ่งคำถามเนาะครับโยมถามเวลาใส่บาตรเสร็จตอนเช้านะครับไม่มีน้ำกวดครับกวดน้ำแต่เราใช้ใจกวดได้ไหมก็ถ้าเราไม่มีน้ำเราก็ต้องใช้ใจที่กวดเพราะว่าการกดน้ำมันเป็นลักษณะที่ถ้าดูแล้วมันก็เพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดแล้วว่ามีความตั้งใจที่ว่าเราจะไปนึกถึงเราจะอุทิศให้ใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าเรามีภาวะจิตที่ตั้งมั่นเราจะนึกถึงใครกวดให้ใครนะมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้น้ำฮะเพราะบุญนะมันไม่เกี่ยวกับน้ำหรือดินหรืออะไรหรอกมันอยู่ที่จิตใจใช่ไหมอยู่ที่น้ำใจใช่ไหมไม่ใช่ว่าน้ำอาบน้ำกินฮะมันอยู่ที่น้ำใจต่างหากละที่เราจะอุทิศไปให้อะท่านที่ครูบาอาจารย์ท่านก็เคยบอกเคยถามท่านเหมือนกันว่าถ้าเกิดไม่มีน้ำเป็นไงก็กวนได้ใจจริงอ่ะกวนได้ใจก็ได้แต่เราไม่จริงผมจึงมีคำพูดฝากไว้เรื่อยบอกว่าถ้าคนเรานั้นถ้าไม่แรงน้ำใจก็ไม่ไรน้ำกินเนี่ยแต่ที่น้ำใจก็ไรน้ำกินเนี่ยฉะนั้นน้ำใจสำคัญน้ำใจมันทำให้มีน้ำกินเนี่ยแต่ว่าถ้าแรงน้ำใจน้ำใจไม่มีน้ำกินมันก็ไม่มีไปด้วยมันหมดมันแห้งแล้งไปด้วยอันนี้มันก็ทุกวันที่เห็นนะเพราะคนเราประกาศน้ำใจกันแล้วเนี่ยมันก็ไปสร้างไปทำอะไรกันทำให้น้ำมากเกินน้อยเกินอะไรคำพ่อว่าพอดีมันเลยไม่ค่อยจะมีก็ไปพิจารณากันดูให้ดีก็อยากไปเท้าความอะไรมากนะแต่นั้นไม่เป็นไรโยมนะกวดน้ำถ้าเราไม่มีกวดน้ำไปให้ผู้ร่วงลับดับศูนย์ไปแล้วถ้ามีน้ำเราก็กวดน้ำถ้าไม่มีน้ำเราก็ใช้น้ำใจใช้ใจเอานึกถึงผู้ใดก็อุทิศไปให้กันแล้วกันก็ถึงเหมือนกันนะได้เหมือนกันนะฝากไว้เท่านั้นคนอย่างตัวใหญ่เขายังไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้นะต้องอันนั้นเป็นเรื่องของวิธีหรือพิธีอะไรเงี้ยนะถ้าเราเข้าใจถึงความหมายมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่ถือทำกันมาแต่ถ้าจริงแล้วถ้าไม่มีน้ำมีอะไรนี่เราก็ใช้ใจเอาใจถึงใจนะฮะเพราะว่าบุญกุศลนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของรูปธรรมที่เราจะไปหยิบจับด้วยเหมือนวัตถุสิ่งของมันเป็นเรื่องของนามธรรมเรื่องกระแสของจิตนั่นเองนะฮะเรื่องกระแสของจิตเรื่องกระแสของจิตถ้ามันมีพลังมีกำลัง
มันไม่ต้องไปใช้อะไรอย่างอื่นใช้กระแสจิตอย่างเดียวมันก็สามารถจะไปถึงผู้ที่เราอุทิศไปให้ได้ตรงนั้นก็มีเหตุปัจจัยที่จะรับได้นะทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะมันพอดีกันมันเกิดความสมดุลกันนั้นมันก็เป็นไปได้ตรงนั้นนะก็ฝากเอาไว้งั้นญาติโยมข้องใจอะไรก็ถามได้นะโยมถามมาได้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แล้วเราก็ไม่ถามต้องมีอะไรปุจฉาก็คือการทักถามก็ดังที่ผู้ได้ฟังอยู่บ่อยๆต้องมีอะไรนักปราชญ์ก็จะมีหัวใจนักปราชญ์เขาเรียกอะไรสุจิปุริใช่ไหมหัวใจนักปราชญ์คนที่จะเป็นปราชญ์ได้หรือว่าเป็นบัณฑิตได้เขาต้องได้ยินได้ฟังมาเยอะใช่ไหมเป็นพระหูสูตรเป็นพระหูสูตรสุตตะนะฮะสุตตะมยะปัญญาเห็นไหมในหลักพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังมาเยอะจนเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมานะสุตตุสังละพระเตปัญญังฟังให้ดีแล้วมันก็เกิดปัญญาอะไรเงี้ยนะในบาลีที่แปลความหมายว่าอย่างนั้นเราฟังเราต้องคิดต้องพิจารณาไปเราต้องใช้เหตุผลนะถ้าเราไม่ใช้เหตุผลบางทีเราก็ไปถือเรื่องของความขลังมากกว่าความคิดหรือว่าความเข้าใจในเรื่องของศาสนาคนไทยเราส่วนใหญ่บางทีคนต่างชาติเขามาบอกว่าทำไมคนไทยเราชอบถือขลังนะฮะทำไมไม่ถือความคิดความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าล่ะฮะเห็นไหมทีนี้ได้ว่าเป็นพวกต่างชาติเขานี่เขาจะคิดถึงเรื่องอะไรถึงเหตุถึงผลนะความเป็นไปได้ใช่ไหมที่มันสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์หรือธรรมชาติอะไรเงี้ยนะแต่เป็นเรื่องพิสดารเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ใช่ไหมเรื่องของความพิริหารหรือพิสดารอะไรประเภทนั้นแต่ที่จริงถึงเหล่านั้นมันก็มีจริงไปลบหลู่ดูถูกไม่ได้มันต้องผู้ที่อะไรเข้าถึงนะฮะเข้าถึงมันก็สามารถจะเข้าใจได้ใช่ไหมครับขออนุญาตหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพเข้าจากโยมแอดเจริญพรจ้าโยมมานักการกับพระอาจารย์ทั้งสองท่านจ้าขอสอบถามเรื่องใส่บาตรอะค่ะพระอาจารย์จ้าถามได้เลยใส่บาตรให้พ่อแม่คือเราใส่บาตรทั้งหมด2รูปใช่มั้ยคะทํากับข้าว2จานมีจานนึงเราอุทิศให้พ่อแม่แล้วอีกจานนึงเราอุทิศให้กับหมาที่ป่วยอย่างนี้ใช่มั้ยคะหรือว่าจานนึงทําได้หลายๆอย่างเลยอะคะหมดแค่นี้นะจ๊ะคําถามค่ะจ้าครับพออะไรบ้างทํากับข้าวครับคือ2จานอีกจานหนึ่งก็คืออุทิศทำบุญให้กับพ่อแม่ครับแล้วก็อีกจานหนึ่งก็ทำให้สัตว์ที่เสียชีวิตไปแต่ยังไม่เสียชีวิตแต่ป่วยอยู่ที่บ้านนะคะป่วยทำบุญทำไมฮะมันจะคือทำอย่างนี้ถูกไหมคือแยกจานก็เราสามารถทำได้ยังไงก็สามารถจะทำได้ก็มันก็เป็นเรื่องดีอย่างแยกกันไปก็ไม่เป็นไรเนี่ยหรืออย่าเป็นส่วนที่เหลือจากที่เราไปทำบุญให้พ่อให้แม่เป็นส่วนเหลือแล้วจะไปให้สัตว์มันก็ได้อีกเหมือนกันนะฮะมันก็แล้วแต่นะที่ของจะเหลือหรือไม่เหลือหรือว่าจะทำเผื่อเป็นคนละส่วนมันก็ได้มันก็อยู่ที่ความสะดวกของเรานะฮะโยมอ๋อค่ะแต่นี่ก็ทำจานนึงทำหลายอย่างมันคิดว่าทำไม่ได้ได้สิทำก็ได้หลายอย่างได้ฮะแต่นั้นพุทธเจ้าท่านต้องให้รู้จักการแบ่งปันนะดูดิเดี๋ยวเราดูในธรรมบทมันก็มีพระรูปหนึ่งท่านไปฉันข้าวที่บ้านของท่านนะอย่าเล่าให้ฟังเขาไปฉันข้าวที่โยมญาติของท่านนิมนต์ไปฉันข้าวที่บ้านท่านกลับมานั้นท่านเข็นสุนัขลูกสุนัขมีลูกเยอะแต่ผอมสุนัขนั้นแม่สุนัขนั้นผอมมากต่อลูกไม่หลายตัวมันก็มาดูดนมสุนัขสุนัขก็มันก็ไม่มีแรงเพราะอะไรมันไม่ได้ที่กินอาหารมันอดอยากใช่ไหมไม่ใช่หมาที่บ้านน่ะมันเป็นหมาจรจัดที่อยู่ตามข้างถนนแบบที่เราเห็นกันน่ะทีนี้ท่านก็สงสารท่านฉันข้าวมาอิ่มท่านเมตตามันก็ล้วงเอามือเอานิ้วแย่เข้าไปในคอเนี่ยให้อาเจียนอาหารที่กำลังฉันมาใหม่ๆเดินมาใช่ไหมให้สุนัขนั้นกินสุนัขนั้นกินไปจนนั้นน่ะท่านก็พยายามแย่นิ้วเข้าไปในปากเพื่อให้อาเจียนออกมาไงให้หมานั้นกินที่ท่านปฏิบัติท่านก็ยังไม่ได้มรรคผลตรงนั้นแต่ว่าเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วท่านไปเกิดเป็นเทวดาเพราะความเมตตาต่อสัตว์นั้นนะฮะเข้าใจไหมโยมแม้จะขนาดนั้นยังได้อานิสงส์เลยเห็นไหมยังได้อานิสงส์เลยไหมฮะขนาดอาเจียนโอมาให้ในอย่างได้ส่งยศไก่เป็นเทวดาเลยฮะพระภิกษุรูปนั้นที่บ้านป่วยนี่แต่พ่อแม่เสียแล้วก็เลยจานนึงก็อุทิศให้พ่อแม่จานนึงก็อุทิศให้หมาที่ป่วยที่บ้านนะทำได้ก็โอเคก็ดีนะโยมใช้ได้ใช่ไหมทำไปเถอะจะได้เป็นในนิสงเราก็ไม่หลงลืมสัตว์มันก็เวียนว่ายตายเกิดนะบางทีมันก็มาเกิดเป็นมนุษย์บางภพบางภูมิบางคนมันก็เป็นบางทีมันก็เป็นคนนะเห็นไหมบางทีก็จะกลายเป็นสัตว์อื่นเพราะสรรพสัตว์สรรพสิ่งนั้นมันมีการเวียนว่ายตายเกิดตามวัฏฏะสงฆ์ใช่ไหมวัฏจักรมันเป็นในลักษณะขอบคุณมากค่ะพระอาจารย์
ค่ะมนัสการค่ะก็บางคนก็มีความเมตตาต่อสัตว์นะทีนี้ก็ไปเลี้ยงเดี๋ยวนี้เขาก็ยังมีกฎกติกาว่าถ้าว่าไปเลี้ยงสัตว์ตามที่มันดูทางถนนแล้วต้องรับผิดชอบด้วยไม่ใช่เลยกฎหมายก็ออกมาใช่ไหมครับถ้าเกิดไปกัดใครเขาใช่ไหมครับนะฮะก็ต้องระวังเหมือนกันบางทีมันก็ทำให้วิตกไปเหมือนกันนะสำหรับคนที่ว่ามีเมตตานะไปแต่เดี๋ยวหน้าเดี๋ยวก็จะต้องเป็นมีความเป็นเจ้าของเจ้าของไปกัดใครก็ต้องรับผิดชอบอีกใช่ไหมครับนั่นดีที่จริงมันก็ต้องพิจารณากันดูให้ดีเนี่ยจะเอากฎกติกาอะไรกันมาก็ดูให้ดีมาหน่อยบางทีมันก็จะทำให้คนกลัวเลยไม่กล้านะจะอุทิศจะทำอะไรมันเป็นเรื่องของความเมตตาเสียสละอะไรมันก็แต่ว่านั่นแหละมันก็ต้องมีกฎกติกาเหมือนกันอยู่คนส่วนใหญ่ก็รวมนะก็ดูให้ความเหมาะสมก็แล้วกันแต่เรื่องเมตตาเนี่ยเป็นเรื่องดีเนาะเป็นเรื่องดีถ้ารู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันกันโลกก็จะเกิดสันติสุขขึ้นมานะเพราะว่าคนเรารู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้ที่จริงเราต้องมีบวกเข้าไปด้วยความให้อภัยกันนะนะอภยาปชังสุขังโรเกแปลความหมายว่าอะไรล่ะแปลว่าหมายว่าการไม่เบียดเบียนการทำโลกให้เกิดสันติสุขนะดังนั้นคนเราก็ต้องไม่เบียดเบียนทั้งมนุษย์ไม่เบียดเบียนทั้งสัตว์นั่นนะครับอันนี้มันก็เป็นปัจจัยหรือว่าเป็นบันไดไปสู่มรรคสู่ผลทำให้เราเป็นได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตามหลักของพระพุทธศาสนานะฮะเห็นไหมแม้แต่ศีลห้าของเรานี่การเบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์ฆ่าสัตว์นี่มาเป็นสิ่งข้อแรกเลยไหมในศีลห้าใช่ไหมเป็นข้อที่หนึ่งเลยเป็นปัจจัยสำคัญเลยทำไมต้องเน้นตรงนี้ล่ะฮะเพราะคนเรานี่มันมีสัญชาตญาณนะฮะถ้าว่าจิตสำนึกไม่มีอะไรเงี้ยมันก็จะถ้าพูดง่ายๆก็คล้ายสัตว์เหมือนกันใช่ไหมมันก็คล้ายๆกันเหมือนกันแต่เมื่อก่อนโบราณเขาบอกว่าไงฮะจำนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าคนนี่เมื่อก่อนจะวิวัฒนาการเนี่ยเหมือนอะไรลิงมาก่อนเนี่ยคล้ายลิงใช่ไหมที่เราเรียนใช่ไหมวิทยาศาสตร์พัฒนาจากลิงมาเป็นคนหรือเปล่าใช่ครับนั่นแหละสิมันก็เลยมีใส่ติดมาเหมือนกันนะอาจจะใช่นะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็วิเคราะห์เก่งเหมือนกันนะความจริงอะนะวิเคราะห์เก่งเหมือนกันทีนี้คนเรามีการพัฒนาการขึ้นมาไงฮะมีความรู้มีการศึกษามีวิวัฒนาการอะไรขึ้นมานะฮะเพราะว่าคนเรามีสติปัญญาเนี่ยบางคนเขาว่ามีคนมีปัญญานี่แหมหัวแหลมมันหัวลิงอะไรเงี้ยแต่จริงคนฉลาดกว่าลิงหรือว่าลิงฉลาดกว่าคนนะหรือว่าเขาเอาว่าลิงมาจากคนหรือคนมาจากลิงลิงมาจากคนใช่ปะหรือคนมาจากลิงนั่นสิเอาปัญญามาจากลิงมันก็น่าแปลกดีเหมือนกันนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับจากโยมสุรินทร์เจริญพรจ้าโยมจ้านมัสการจ้าหลวงพ่อทั้งสองรูปจ้าพอดีมีข้อข้องใจจะถามหน่อยนึงนะจ้าถามได้คือว่าถ้าเราเราบ้านเราไม่มีพระภูมิเจ้าที่เนี่ยถ้าเราเกิดเรานั่งวิปัสสนากรรมฐานหรืออะไรเงี้ยที่เจ้าทางจะได้รับบุญจ้าฮัลโหลจ้าฟังอยู่จ้าจ้าพอดีว่าเราทำบุญบ้านไปแล้วอย่างเงี้ยทีนี้ว่าเราไม่ค่อยมีตังค์ที่จะทำบุญบ่อยๆอ่ะเจ้าค่ะว่าถ้าเกิดเราปฏิบัติธรรมเนี้ยเราจะแผ่บุญกุศลให้ไงให้เจ้าที่จะทางจ้าค่ะคือที่บ้านโยมไม่มีศาลพระภูมิอย่างเงี้ยครับเพราะคือไม่มีศาลพระภูมิเจ้าที่ก็คือแล้วทีนี้คือการทำบุญคือการตักบาตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยครับคือเขาอยากทำพอทำเสร็จแล้วก็อยากจะแผ่เมตตาให้กับเจ้าที่เจ้าทางคืออย่างนี้ก็คือจะได้ไหมเหมือนกันถ้าเราได้ทำเราทำหรือว่าได้ทำแล้วมันก็ได้เพราะเราได้ทำอยู่แล้วทีนี้ผู้จะได้รับหรือไม่รับจะมีส่วนมีสิทธิ์อย่างนั้นก็เรื่องของแต่ละท่านที่จะมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยหรือไม่แต่ว่าเราได้ทำแล้วมันถือว่าสำเร็จตรงนั้นที่เจตนาที่เราตั้งนะฮะเห็นไหมคือเราได้กระทำเจตนาหังพิกเวกัมมังวัฏฐามิพุทธเจ้าทรงตรัสกับภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมแล้วเมื่อเรามีเจตนากรรมมันก็ถึงว่าสำเร็จแล้วเราตั้งใจแล้วปฏิบัติแล้วใช่ไหมอุทิศให้แล้วใช่ไหมครับเราอะไรให้เรานึกถึงท่านได้ปะจ๊ะฮะก็คิดได้ฮะคิดว่าแล้วเรานึกถึงเขาก็ได้ใช่ไหมนึกถึงใครที่อุทิศไปให้ล่ะฮะจากนั้นเวลาที่เราสวดมนต์หรือว่าปฏิบัติธรรมเราก็จะมีการแผ่เมตตาหรือว่ากวดน้ำใช่ไหมอุทิศไปให้ใช่ไหมฮะแม้พระสวดมนต์เนี่ยหรือว่าโยมสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นก็แล้วแต่เขาก็มีสวดมนต์ตอนเช้าสวดมนต์ตอนเย็นอะไรเงี้ยนะเวลานั้นเขาก็จะมีการกวดน้ำกวดน้ำตอนเช้าและตอนเย็นใช่ไหมแล้วก็แผ่เมตตาใช่ป่ะมันก็ต้องมีตรงนั้นอยู่ไม่ได้กวดน้ำอ่ะจ้ะเราก็กวดที่ใจไงเหมือนกับพระเราสวดมนต์น่ะเราก็กวดที่ใจเวลากวดน้ำใช่ไหม
เออเวลาพระเราไปสวดมนต์กับพระตอนทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยเราเอาน้ำไปกวดหรือเปล่าเวลาสวดมนต์บวชกวดมนต์กวดน้ำตอนเช้าหรือตอนเย็นเราก็ไม่ได้เอาน้ำไปกวดเราสวดเห็นไหมเด็กไปวัดต่างๆนะทั้งบาลีทั้งภาษาไทยใช่ไหมนะไม่ต้องใช้น้ำใช่ไหมนะเอาที่ใจไงฮะก็ดีที่ใจอยู่แล้วฉะนั้นเวลาที่เราสวดมนต์หรือทำสมาธิก็แล้วแต่เราแผ่เมตตาหรือว่ากวดน้ำไปให้คือกวดที่ใจไงฮะยิ่งเราสวดได้ท่องได้เราก็เข้าใจถึงความหมายแล้วมีทั้งความขังและความคิดในการที่เราแผ่อุทิศไปให้นะไอ้นี่สำลิดผลตรงนั้นนะเห็นไหมจ้าจ้าพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจจ้าเดี๋ยวฟังทางวิทยุต่อจ้าพอดีชอบฟังรายการธรรมะสว่างใจนี่มากเลยจ้าก็นั่นแหละแล้วฟังแล้วมีความสุขดีจ้าพอดีทำงานเย็บผ้าด้วยแล้วก็ที่ใจเราเวลาร้อนรุ่มแล้วก็นั่งฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสมาธิดีจ้าให้กำลังใจรายการธรรมะสว่างใจจ้านมัสการลาจ้าสาธุก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ต้องถามนะความจริงแล้วเนี่ยถ้าถึงเราจะไม่มีเงินมีทองไปซื้อข้าวของไปถวายสังฆทานหรือว่าใส่บาตรกับพระแต่ว่าถ้าเราสวดมนต์เราภาวนาเรากวดน้ำอุทิศไปให้เจ้ากรรมในเวรหรือหมู่ญาติอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถจะสำลิดผลได้เพราะว่าการทำบุญไม่เฉพาะกับการให้ทานทานก็อย่างหนึ่งศีลก็อย่างหนึ่งภาวนาก็อย่างหนึ่งก็เป็นบุญทั้งนั้นใช่ไหมที่มาที่สามารถจะอุทิศไปให้ได้ แต่ทีนี้ถ้ามีโอกาสก็ทำให้มันครบผมก็ดีใช่ไหมทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาก็ทำให้มันครบไปมันจะได้มีความสมบูรณ์หน่อยนะค่อยๆสมบูรณ์แต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีล่ะมันจะเป็นใช่ไหมก็ต้องสวดมนต์ภาวนาแล้วก็อุทิศไปให้อันนั้นก็คือว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุขั้นใดขั้นหนึ่งเหมือนกันนั่นก็ฝากไว้นะโยมไม่เข้าใจก็ต้องถามนะแล้วก็ทำให้มันถูกขั้นตอนด้วยทีนี้ถ้าขั้นตอนมันทำไม่ได้ทานให้ไม่ได้เพราะไม่มีทุนนั่นแหละเราอยากจะได้บุญเราก็อะไรรักษาศีลเอาสินะปฏิบัติภาวนาเอาใช่ไหมไม่มีเหมือนกันนะที่คนไม่มีทุนนี่เท่าไหร่มีไหมสมบูรณ์อาจจะมีเหมือนกันนะอาจจะยากลำบากบางที เวลาไปบิณฑบาตนะครับบางทีหลายๆบ้านก็ไม่ใส่บาตรใช่ไหมบางบ้านก็ใส่บางบ้านก็ไม่ใส่อาจจะไม่ศรัทธาหรือว่าเขาไม่ค่อยมีทุนที่จะมาทำนะใช่ไหมมันก็แล้วแต่บางคนก็ยังไม่เกิดศรัทธามันก็มีใช่ไหมแต่แล้วแต่เอาแล้วปีพิธีบาตรเนี่ยทุกบ้านใส่ทุกบ้านหรือเปล่าที่ปันป่าเนี่ยไม่ทุกบ้านครับก็นั่นเลยฮะนะมันก็มีหลายอย่างที่ประกอบกันนะฮะนั้นเราก็ต้องเข้าใจให้ภัยไม่ต้องไปว่ากันบางทีก็อาจจะอะไรยังไม่ถึงเวลานี่ที่จะสร้างบุญสร้างบารมีอะไรเนี่ยเห็นก็ทำอะไรไงแต่ไม่ใช่ครับขออากาศหลวงพ่อครับเป็นสายเข้าจากโคราชครับจากโยมบุญช่วยเจริญพรจ้าโยมค่ะแล้วว่าการค่ะหลวงพ่อจ้ะคืออย่างนี้ค่ะอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าคือฉันน่ะไม่ชอบผ้าขาวเป็นคนที่ไม่ชอบผ้าขาวเออฉันเห็นพวกที่ไปรักษาศีลแล้วกลับมาก็มานินทาผัวกูอย่างนั้นเมียกูอย่างนี้อะไรเงี้ยฉันเลยเกลียดเลยแล้วคนนั่นดีคนนั่นไม่ดีอะไรพระองค์นั่นไม่ดีพระองค์นี่ไม่ดีฉันเลยพลอยเกลียดผ้าขาวฉันก็แปลกใจตัวเองฉันอยากไปปฏิบัติธรรมแต่ฉันก็ให้ใส่ผ้าขาวฉันเลยไม่ได้ไปฉันเรียนถามหลวงพ่อว่ามันบาปไหมคะบาปไหมครับเราเรียบเรียงคำถามหน่อยไม่ชอบผ้าขาวครับคือที่ไม่ชอบก็คือโยมเขาเห็นที่ใส่ผ้าขาวไปบวชมาแล้วไปปฏิบัติมาครับแล้วก็กลับมาบ้านก็มาด่าผัวมานินทาพระมานินทาคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยครับเขาก็เลยทำให้เกิดอาการไม่ชอบขึ้นมาไอ้คำว่าไม่ชอบเนี่ยก็ไม่ใช่ทีนี้เราต้องเข้าใจว่าเขาที่เขาต้องไปบวชอะไรเขายังทำใจไม่ได้เมื่อกลับมาบ้านเมื่ออยู่วัดก็ทำใจไม่ได้พอกลับมาก็ถูกสอบก็เลยสอบตกนะฮะไปว่าไปด่าไปนินทามีนิสัยเหมือนเดิมก็เป็นอย่างนี้อยู่เยอะแหละแต่ว่าเราก็ต้องนะฮะต้องอนุโมทนาในส่วนหนึ่งที่ว่าเขาก็ยังตั้งใจอยากจะไปถือศีลแต่ยังทำไม่ครบไม่สมบูรณ์ไงไปนุ่งขาวห่มขาวได้นะอาจจะเว้นข้อศีลเว้นไปได้หลายข้อแต่ขาดไปบางข้อแต่ได้มากข้อมากขึ้นกับการที่อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยนะถ้ากลับมายังเหมือนเดิมไปวัดก็ยังไปรักษาได้ทำได้กลับมาบ้านเหมือนเดิมที่วัดทำได้แต่ไม่ใช่ว่าที่วัดก็ทำไม่ได้ที่บ้านก็ทำไม่ได้นี่ก็อาการค่อนข้างจะหนักเลยต้องแก้ไขต้องปรับปรุงแล้วนะฮะ
ใช่ไหมไม่ใช่แล้วหลวงพ่อคะแล้วที่ว่าถ้าหากว่าเราปฏิบัติเราไม่ต้องใส่ผ้าขาวได้ไหมคะก็ได้ฮะมาวัดนี่เราจะถือศีลอะไรศีล5ก็ได้เพราะการที่จะมาอยู่วัดบางทีเราก็มาถือศีล5แล้วก็มาสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมทําสมาธิอะไรได้หมดนั่นแหละมันก็สามารถจะทําได้เพราะวัดก็ไม่ได้มีจํากัดว่าจะต้องมีศีล8ศีล10ศีล127อย่างเดียวอ่ะมาดูวัดสังฆานี่เยอะไปนะฮะเห็นมั้ยแล้วเราปฏิบัติอยู่บ้านได้มั้ยคะถ้ามีถ้าเกิดว่าเราถือศีลเราจะต้องการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเราไม่มีโอกาสมาวัดเราก็ทําได้ศีล5ศีล8เรารักษาได้เราวิรัจเจตนาเราก็ต้องรู้ซะก่อนว่าศีลแต่ละข้อนั้นต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรเห็นไหมฮะแล้วศีล5มีอะไรบ้างศีล8มีอะไรบ้างถ้าเราจะถือศีลอุโบสถเราต้องเข้าใจถึงความหมายนั้นแต่ว่าไม่ยากเพราะอะไรโยมติดตามฟังรายการธรรมะสว่างใจทางทีวีทางวิทยุสังฆทานอยู่ประจำนี่เขาก็มีรายการประจำก็ดูก็รู้เนี่ยเห็นไหมพระสมาทานศีล5สมาทานศีลอุโบสถศีล8อะไรแล้วก็มีการสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรก็แล้วแต่เราดูไปเราก็จะเกิดความเข้าใจวัดมาอยู่ที่บ้านแล้วอ่ะทางวิทยุทั้งทีวีนะใช่ไหมเราดูตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ฉันก็ไม่ได้สวดมนต์ค่ะคือเป็นโรคบอกไม่ถูกค่ะว่าไปพยายามหาหมอมดมากแล้วมันเป็นมึนหัวค่ะเป็นมึนหัวแล้วก็เวียนพอจะเข่านอนก็ได้ไปสวดพุทธคุณธรรมคุณอิติปิโสทีนี้มดอื่นก็ไม่ได้สวดมันเหมือนมันมึนมันเวียนก็ต้องนอนไม่ได้สวดมาเป็นเดือนแล้วค่ะสวดแบบพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็อิติปิโสค่ะสมาธิก็ได้นั่งบ้างไม่ได้นั่งบ้างมันแปลกค่ะรักษาไม่หายเลยตอนนี้ก็เป็นอยู่ค่ะโรคภัยไข้เจ็บมันก็บางทีมันเป็นเรื่องบุพกรรมนะฮะทีนี้ ถ้าตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยคนที่ไม่ค่อยมีโรคหรือว่าคนที่ปราศจากโรคนั้นต้องติณข้อที่1นี่ติณ5ใช่มั้ยข้อปานาติบาตนะต้องงดเว้นเหมือนนะพระบางรูปบางองค์ที่ในครั้งพุทธกาลที่พุทธเจ้าท่านระลึกไปถึงอดีตย้อนอดีตระลึกชาติของพระพวกนั้นได้อะไรพวกนี้บุพกรรมของท่านเหล่านั้นน่ะท่านก็บอกว่าพระรูปนี้ที่มีอายุยืนแล้วก็ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยเพราะก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์นะฮะเขาทำอะไรพบไรภูมินะเวลาเขาเวียนว่ายตายเกิดเขาจึงเป็นผู้ที่ปราศจากโลกาพยาธิเป็นโรคก็เป็นโรคน้อยอ่ะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนเหมือนพระไปรูปหนึ่งที่ท่านยกเป็นเอตตะกะเลิศประเสริฐในการไม่มีโรคชื่อพระภากุละอายุต้องเป็นร้อยปีนะฮะเพราะว่าท่านจะป่วยปุ๊บท่านก็เข้านิพพานเลยอายุต้อง120ขึ้นไปนะฮะพอจะนิพพานแต่ว่าตั้งแต่ต้นน่ะตั้งเด็กจนบวชจนอายุ120ไม่เคยทานยาเลยเห็นไหมพอถึงเวลาปุ๊บนิพพานเข้าถึงนิพพานพอป่วยปั๊บก็เข้านิพพานเลยไปเลยนะแต่ผู้พุทธองค์บอกว่านั่นน่ะเขาเคยรักษาศีลมาหลายภพหลายภูมิศีลข้อหนึ่งนี้เขาไม่ขาดเลยไงเขาไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์พุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นเอตตคะเลิศประเสริฐในการที่ไม่มีโรคอะอโรคยาปรมารภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐได้ยินอยู่บ่อยๆไหมที่โฆษณาขายยาอโรคยาปรมารภาก็ยกบาลีขึ้นมาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเห็นนะเห็นไหมเออฉันก็มาดันคิดว่าทำคงตามทันแล้วค่ะโรคที่สามีเขาทิ้งเนาะทิ้งไป15ปีก็หาเลี้ยงลูกค่ะก็ขายป้านี่คนเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าตัวเราไม่ทำแต่คนในครอบครัวเราทำมันดีมีผลสะท้อนย้อนไหมบางทีมันก็มีส่วนเพราะว่ามันจะทำให้เกิดได้ทุกข์และโทษมาถึงเหมือนกันมันแต่ว่าเราไม่ได้ทำโดยตรงแต่ว่าเราเป็นวงศาคณาญาติที่จะต้องมาร่วมกรรมร่วมเวรกันคนที่จะมาร่วมกรรมร่วมเวรกันนั้นมันต้องอะไรมีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันมาในอดีตอดีตในปัจจุบันหรืออดีตชาติชาติก่อนๆนั้นมันก็มีอยู่ทั้งนั้นแหละฮะมันจะต้องมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมันจะไปเจ็บไข้ได้ทุกข์มันก็เป็นเรื่องของกรรมเหมือนเราอะไร
ไปทำนาปานาติบาตอยู่แล้วอะไรแล้วเนี่ยพอไม่ได้พบนี้ภูมินี้แหมรักษาอะไรมันก็ไม่หายมันก็ต้องทรมานสังขารร่างกายไปเนี่ยฮะจนกว่าจะหมดลมไปด้วยกันพระก็เป็นนะโยมผู้พูดนี่ก็เป็นเหมือนกันเคยเบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์อะไรเงี้ยมันก็เคยฆ่าสัตว์อันนี้มันเรื่องปกติเลยแต่ทีนี้พอเรามาเสวยวิบากกรรมต้องมาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เนี่ยเป็นกรรมนะที่เราไปฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์นี่นะฮะคนไทยเราส่วนใหญ่ก็เป็นอยู่อยู่แล้วฮะยิ่งเป็นคนที่ยังไม่ได้บวชได้เรียนอยู่มันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาเลยนะนั้นเราก็ต้องยอมรับผลกรรมที่เราทำที่เราต้องชดเชยเราชดใช้ไปนั้นโลมก็นั่นทำบุญกุศลแล้วก็อุทิศไปให้ไอ้ทุกวันนี้ก็ต้องอุทิศไปให้เจ้ากรรมนายเวรน่ะโอ้ปวดนั่นเจ็บนี่อะไรทรมานสังขารบางทีก็ปรงเหมือนกันอะไรจะทิ้งสังขารได้สักทีไปเนี่ยครูบาอาจารย์ก็มาบอกว่าอย่าไปอยู่จนอายุมันมากก็ทรมานฮะจัดการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรสังขารไม่เอื้ออำนวยแล้วนะฮะไปได้ควรไปถ้าว่าจะได้ไปหาร่างใหม่นี่มันฮะสุดเสื่อมมันทรงกับสุดแล้วมันจะไปสู่ภาวะของความเสื่อมหาสุขอะความสุขกับสังขารร่างกายที่เราอยู่อาศัยนี่ไม่ได้แล้วนะฮะมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นในกรณีของโยมก็ต้องทำบุญอุทิศแล้วก็ให้เจ้ากรรมนายเวรไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆตามที่เราสามารถจะทำได้นะก็ทำไปเนาะ แล้วก็มาก็ช่วยบรรเทาเบาๆทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นโรคบางอย่างเนี่ยเรารักษามันหายไม่รักษาตายโรคบางอย่างเนี่ยรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายโรคบางอย่างรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเนี่ยบางทีมันเป็นยังไงนะฮะมันเป็นโรคภูมิคุ้มกันเหมือนกันก็ที่เห็นมานะที่เห็นมาในชีวิตเนี่ยหลายคนหลายท่านจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่าคารวะเราก็จะไปดูบางทีมันเป็นเรื่องของบุพกรรมนะฮะเรื่องของบุพกรรมของแต่ละคนแต่ละท่านที่ทำเอาไว้เราจะไปชดเชยชดใช้แทนกันก็ไม่ได้แต่ที่ชมบอกว่าโอ้เราไม่ได้ทำแต่ว่าอาจจะสามีเราทำลูกเราทำแต่ว่ากรรมก็ยังมาถึงเราได้อันนี้เขาเรียกว่าอาจจะเป็นกรรมทายาโทกรรมพันธุอะไรเนี่ยเห็นไหมเป็นทายาทการเรื่องการกรรมพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้องอะไรก็เลยมีผลสะท้อนกันนะฮะไม่ได้ตรงก็โดยอ้อมนะ แล้วมีอะไรถามต่อครับ ต่อไปก็มีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากสุพรรณบุรีครับโยมเลิศจะเลื่อนพรจ้าโยมฮัลโหลจ้าจ้าโยมเลิศได้ยินไหมได้ยินไหมจะถามข้อธรรมะอยู่มีอยู่ข้อหนึ่งครับที่ว่ามีปัญหาอยู่อ่ะคือว่าเวลาปฏิบัติเนาะไอ้จะไปที่ไหนก็รู้สึกตัวจะขับรถหรืออะไรก็มีสติจะเดินไปไหนก็มีสติแล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาด่าก็มีสติรู้อยู่จะถือว่าเป็นปฏิบัติหรือเปล่าครับครับเวลาจะไปไหนก็มีสติครับหลวงพ่อแล้วก็การเดินการนั่งมีสติเวลาจะเวลาหรือว่าบางทีอาจมีคนมาด่าครับก็มีสติกำหนดรู้ไม่โกรธเขาอย่างนี้ครับคืออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติได้หรือเปล่าก็ถ้าว่าเขามาด่าเรามาว่าเราวางเป็นอุเบกขาได้เรามีสตินะฮะก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติคือว่าเพื่อจะละไออัตตาตัวตนเมื่อเขามาด่าเราถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาเป็นตัวตนเขามาด่าเราเราก็โกรธเขาอะไรเขาแต่ถ้าเราไม่โกรธนั้นเราก็มองตัวเองเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราเขาด่าเราก็เขาด่าก็ตัวเขาเองอะไรประเภทนั้นใช่ไหมอันนั้นก็เป็นการประพฤติปฏิบัตินะเป็นการละปล่อยวางเป็นมีอุเบกขาคือการวางใจเฉยได้ไม่ถือโทษไม่ถือโกรธอะไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของตัวเขาอันนี้เป็นตัวเราอันนี้ก็เป็นภาวะธรรมอย่างหนึ่งเห็นไหมแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปลำดับขั้นก็จะเจริญสติให้มากขึ้นสำรวมสังวรระวังให้มากขึ้นนะอันนั้นมันก็จะเกิดทั้งตัวสติตัวสังสมาธิและตัวปัญญาที่เราพิจารณาที่จะไปละความยึดมั่นถือมั่นที่ได้เราเรียกว่าอุปทานนะให้มันลดลงและน้อยลงนะฮะเราก็จะดูพอการปล่อยวางเป็นเห็นไหมเห็นไหมแต่ผมไม่ได้นั่งนะครับก็คือการนั่งก็คือการปฏิบัติไม่เฉพาะเจาะจงแต่การนั่งอย่างเดียว
แม้เราอยู่ปกติธรรมดาเนี่ยถ้าว่าเรากำหนดรู้ดูจิตของเราจะวอกแวกหวั่นไหวไหมเมื่อเขาอะไรมาว่ามาด่าเราหรือเขามาแสดงกิริยาเมื่อตาเราเห็นรูปหรือว่าหูเราได้ยินเสียงทั้งชอบใจไม่ชอบใจแต่ว่าเรารู้จิตใจจะทำยังไงให้ใจมันคลายจากความยึดมั่นถือมั่นมันเข้าใจในความยึดมั่นทั้งถือมั่นทั้งอะไรความชอบและความชังนั้นแหละถ้าเราเข้าใจถึงเหตุผลตรงนั้นอันนั้นเป็นตัวสมุทัยหรือสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นอันนั้นก็ถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติเป็นการที่ฝึกจิตให้รู้จักการปรงและปล่อยวางเป็นนะฮะอันนั้นก็ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมากขึ้นมันก็เหมือนกับอะไรการมีศีลมีสมาธิหรือมีปัญญาเกิดขึ้นในตรงนั้นด้วยนะอันนั้นมันก็จะเป็นตัวแก้ความยึดถือยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกรรมนะกรรมซึ่งมีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่เกิดจากจิตนั่นเองฮะพอเข้าใจไหมโยมครับครับเข้าใจก็ฝึกไปนะกราบขอบพระคุณนะเอหลวงพ่อทั้งสองโลกนะครับจ้าเจริญสุขนะโยมมีปัญหาอะไรขอครับหลวงพ่อถ้ามีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากกำแพงเพชรครับหลวงพ่อจากโยมอภิศักดิ์โยมถามว่าผมส่วนตัวเองก็ไม่เคยคิดจะเบียดเบียนหรือฆ่าสัตว์เลยแต่มีวันนึงตะขาบเข้ามาอยู่ในที่นอนโดยที่ผมไม่รู้ตัวแล้วก็ตกใจแล้วก็ฆ่ามันผลจะบาปหรือเปล่าถ้าเป็นฆ่าสัตว์เราก็เป็นบาปเท่านั้นแล้วฆ่าเนี่ยด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาแต่ที่ถ้าเราไปฆ่ามันเราถ้าเรารู้อยู่ก่อนว่าตะขาบจะกัดเราเนี่ยเรามีเจตนาเรารู้ไหมเราจะฆ่ามันเนี่ยไม่รู้รู้ไหมถ้าเราจะไปฆ่ามันต้องรู้ไหมจะฆ่ามันต้องรู้ต้องรู้เนี่ยแต่เราไม่รู้ว่ามันจะมาทำอะไรเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรเราแต่ว่ายังไม่รู้เลยเราจะกลายมันซะก่อนนี่เรารู้ไหมเวลาที่เขาทำอ่ะเราที่จะไปทำตะขาบให้ตายอ่ะรู้ครับได้รู้ตรงนั้นก็เป็นบาปมาเจตนานะแต่บาปมันก็ถ้าพระเป็นการฆ่าสัตว์ก็เป็นอาบัติปาจิตตีแสดงอาบัติตกเลยนะครับองอาบัติได้ใช่ไหมหรือว่าไม่หนักหนาอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นกรรมกับเราก็ได้ก่อนเราอาจจะเกิดเป็นตะขาบมันเคยมาตีเราตายเหมือนกันตอนนี้เราต้องมาชดเชยเราให้เป็นตะขาบเราก็ต้องตีมันตายให้หมดเวรหมดกรรมอะไรกันเนี่ยใช่นี่กรรมใช่ไหมแต่ว่าเราก็พยายามวิริยะเจตนาอย่าไปกระทำหลีกเลี่ยงได้ก็ดีนะโยมนะนะฮะพยายามที่หลีกเลี่ยงเพราะการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ก็ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดถ้ามันเป็นมนุษย์ก็อายุสั้นโรคภัยไข้เจ็บเยอะอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นเรื่องทุกข์ทรมานเหมือนทุกวันที่เป็นอ่ะแต่ว่าโอ้พูดนี่ก็เป็นเหมือนกันนะเราก็รู้เลยเรื่องที่เป็นกรรมการเบียดเบียนสัตว์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็อุทิศให้ทุกวันทุกวันน่ะก็ใกล้จะหมดอายุไขแล้วเหมือนกันนะนั่นแหละฮะก็เป็นพยายามเลี่ยงไว้นะเมตตาไว้ดีนะเมตตาต่อมนุษย์เปรตกับสัตว์นะฮะอย่าเบียดเบียนถึงกันและกันเลยอะไรเราแผ่เมตตาประจำใช่ไหมครับให้หมดเวรหมดกรรมแล้วกูเป็นเวรเป็นกรรมกันนะหลวงครูบาอาจารย์บางทีท่านก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นผลกรรมของเราอย่างนั้นแหละสัตว์แต่ชีวิตถึงได้มีโรคภัยเบียดเบียนอยู่ประจำอะไรเนี่ยท่านบอกอย่าไปทำมันครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมสุภัตราครับเจริญพรจ้าโยมจ้ากับนมัสการหลวงพ่อค่ะจ้าเจริญสุขโยมมีอะไรถามเอ่ยจ้าโยมสุภัตราถามได้เลยอยากทราบว่าไอ้ปัญหานะคะอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะอนิจจังทุกขังอนิตาอนัตตาอนัตตาโยมแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงคะเกี่ยวข้องได้ยังไงฮะมันก็เกี่ยวข้องอยู่แล้วฮะเอาในแบบไหนเลยก็เกี่ยวข้องแบบไหนก็ชีวิตประจำวันใช่ไหมแต่ชีวิตประจำวันเนี่ยเรามีความพอใจไม่พอใจหรือเปล่าเรามีความชอบความชังหรือเปล่าแบบไหนนะคะฮะเกี่ยวข้องกันเลยฮะก็เราไปยึดมั่นถือมั่นไงอันนี้จังเนี่ยเหมือนกับประเดโยว่าความรักมันเที่ยงไหมความชอบมันเที่ยงไหมชอบเที่ยงหรือเปล่าความชอบอะแล้วความไม่ชอบเที่ยงไหมพอเข้าใจเอาไปง่ายๆสั้นๆจะได้เข้าใจง่ายมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นอนิจจังฮะไอ้ที่ว่าเป็นอนัตตาเหรอฮะเป็นอัตตาฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นอนัตตาของความไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าเราคิดว่าตัวเราชอบมันไม่ใช่มันเป็นตัวอัตตาคือตัวตนที่เราไปชอบแต่เมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่ชอบนั้นมันไม่ใช่ยึดถือไม่ได้มันกลายเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนมันก็เลยไม่ไปเป็นทุกขังนะ
เราไม่ต้องไปขังทุกข์ไว้ที่ใจที่พูดให้ฟังบ่อยๆใช่มั้ยถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นเราก็ขังทุกข์ไว้ที่ใจใจเราเป็นทุกข์ใช่ป่ะแต่เมื่อเราเข้าใจถูกเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตามันก็ไม่มีทุกขังคือทุกข์ก็ไม่อยู่ในใจของเรามันหลุดออกไปฮะแต่ทีนี้ภาษาสมมติเขาเรียกว่าไตรลักษณ์หรือว่าสามัญลักษณะเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์ต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมพอเข้าใจหรือยังโยมสายหลุดไปแล้วมั้งโยมค่ะเข้าใจนะค่ะพอเข้าใจค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นก็อนิจจังค่ะเพราะฉะนั้นก็อนิจจังทุกขังอนิจตาก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันประจำวันของเราอย่างนี้ใช่ไหมเออเช่นเราไม่ชอบใจใครนะเออเราจะไม่ไปชอบเขาทำไมไปโกรธเขาทำไมให้ใจเราเป็นทุกข์อันนั้นก็อันนี้จางปรากฏแล้วไหมเออไม่ยึดมั่นถือมั่นเออถ้าเราคิดว่าเขามาว่าเราปุ๊บเราต้องว่าเขาตอบมันเป็นอัตตาหรือว่าเป็นนิจจังคือความเที่ยงไปแล้วเป็นทุกข์แล้วอันนั้นทุกขังไว้ในใจกลายเป็นทุกขังแล้วแต่เมื่อเราเข้าใจให้อภัยปุ๊บเอออย่าไปถือโทษโกรธเขาทำไมเรื่องก็พูดอย่างนั้นก็ทำอย่างนั้นก็เรื่องของตัวเขาเนี่ยเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนแล้วไม่มีทุกขังอธิบายให้เข้าใจง่ายไหมโยมพอเข้าใจไหมค่ะพอเข้าใจค่ะค่ะมีอะไรถามอีกเลยค่ะค่ะพอเข้าใจแล้วค่ะเราไปทำดูนะถ้าไม่เข้าใจก็มาถามใหม่เดี๋ยวจะได้อธิบายให้ฟังรายละเอียดกันนะมีปัญหาอะไรอีกครับคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากขอนแก่นครับโยมสุดใจโยมบอกว่าโยมเองก็อายุ80กว่าแล้วไปวัดก็ไม่ไหวที่หัวนอนโยมเนี่ยก็จะมีบาตรเติมบุญอยู่เนี่ยโยมก็จะเอาเงินเนี่ยใส่บาตรบนหัวนอนไว้ทุกวันพอมันเต็มเนี่ยโยมก็จะเอาให้ลูกเนี่ยไปถวายที่วัดหรือทำอย่างนี้โยมจะได้บุญไหมก็ได้อยู่แล้วฮะถึงทำแบบนั้นก็ได้บุญอยู่แล้วเราเติมเงินในบาทเราตั้งไว้ที่หัวนอนเราก็เติมไปแล้วก็ให้ลูกไปไม่ไหวก็ให้ลูกไปทำบุญก็ได้อยู่แล้วฮะเพราะเจตนาที่เป็นบุญแล้วฮะก็อยู่ที่เจตนาครับความตั้งใจอันนั้นก็เป็นอนิสงส์ทีนี้เราก็เมื่อมีเจตนาแล้วเราก็หมั่นพิจารณาสังขารด้วยเรื่องของการปฏิบัติภาวนาก็เป็นตัวช่วยเหมือนกันเมื่อเราสูงวัยแล้วใช่ไหมไปสู่ความชราภาพแล้วก็พิจารณาความแก่เรามีความแก่เป็นธรรมดาต้องเอาอภินหาปัจเวกมาใช้ที่เราสวดมนต์กันอยู่ประจำนะอภินหาปัจเวก5ประข้อ5ประการใช่ไหมเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราต้องมีความพักผ้าจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเรามีกรรมเป็นของตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเราพิจารณาอยู่บ่อยๆนั่นแหละมันก็เป็นลักษณะที่เราทำให้เราโปร่งและปล่อยวางได้แล้วเป็นบุญกุศลด้วยฮะถ้าเราไปเห็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยภาวะธรรมมันก็จะเกิดแก่ผู้ที่พิจารณาฮะบางทีเราพอเราสูงวัยแล้วพูดง่ายๆแต่ภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเราแก่แล้วอะไรแล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาอย่างนั้นบ่อยๆเขาบางทีธรรมะมันก็แก่กล้าเนี่ยทำให้เรามีความเข้าใจมีความอัดหานในการพิจารณาสังขารร่างกายไม่แน่ไม่นอนบางทีเราสามารถจะพิจารณาให้มันคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในการยึดติดอยู่ในสองกองสังขารนั้นก็ถอนอัตตาความเป็นตัวตนออกไปได้อาจจะได้มรรคผลในวาระสุดท้ายลมหายใจคือสุดท้ายมันก็มีนะฮะในลักษณะนั้นถ้าเห็นปัจจัยลักษณ์ปรากฏเกิดขึ้นในวาระสุดท้ายลมหายใจคือสุดท้ายเนี่ยเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏขึ้นเห็นในขันธ์5ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงไม่ยึดถือตรงนั้นก็ถอดอัตตาได้เหมือนกันตรงนั้นเพราะนั้นใช้เวลาที่เราสูงวัยให้มันเป็นประโยชน์นะฮะได้บุญกุศลตรงนั้นด้วยไม่เฉพาะจุดตรงที่ว่าเอาเหรียญไปหยอดในบาทเนี่ยที่ว่าให้ลูกหลานไปทำบุญนะฮะอันนั้นก็เป็นส่วนที่เราได้แต่ส่วนที่ใหญ่ๆที่ได้ที่ว่ารายละเอียดจริงๆเนี่ยคือการพินิจพิจารณาอย่างนั้นอันนั้นอยู่ฝากโยมไปด้วยนะเมื่อถึงเวลานี้แล้วเราก็ต้องทำแบบนั้นเราจะได้อานิสงส์มากเป็นภาวนาใหม่บุญที่สำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาแต่ว่าการที่เราฝากให้หลานไปทำนั้นเป็นทานามัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานครับในการทำบุญตรงนั้นครับคำถามต่อไปครับหลวงพ่อจากโคราชครับจากโยมวิภาวพรครับโยมถามว่าโยมทำบุญแล้วเนี่ยกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรเขาจะได้รับไหมคะท่านสั้นเขาก็มาถ้ากรวดน้ำนี่เราได้รับแต่ว่าไอ้คนที่จะมารับมันยังไม่รู้ว่าเขาได้รับหรือเปล่าเพราะแบบที่พูดให้ฟังนะฮะผู้จะได้รับ
มาได้รับบุญจากส่วนญาติที่อุทิศไปให้ตามในพระไตรปิฎกจริงๆท่านบอกว่าปรัชตูปะชีวะกะเปตนะฮะเพศที่ว่ารอบุญจากญาติโดยตรงจริงๆเลยถึงจะอุทิศให้ได้เหมือนญาติของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยที่คอยมาสี่พุทธันดรจนจะมาแสดงปรากฏการให้พระเจ้าพิมพิสารตกใจจนต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเสียงอะไรที่ปรากฏเนี่ยแหมมันน่ากลัวเหลือเกินอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านั่นน่ะญาติของพระองค์มาเกิดเป็นเปรตต้องสี่พุทธเจ้าสี่พุทธันดรเขาเรียกสี่พุทธันดรแล้วนะเขารอจากญาติให้อุทิศบุญกุศลไปให้แต่ว่าญาติก็ไม่ได้ลึกถึงเขาเพราะว่าอะไรเขามีกรรมมีเวรอะไรเยอะใช่ไหมปิดบังไว้หมดนะเห็นไหมญาติก็ไม่อุทิศไม่ได้ทำไปให้พระองค์นี่มีสิทธิ์มีส่วนที่จะอุทิศไปให้เขาไปจุติไปเกิดได้พระเจ้าก็ทรงแนะนำนะให้พระเจ้าพิสารเนี่ยทำบุญแล้วอุทิศไปให้การกวดนุ่งกวดน้ำมันก็อาจจะมาในยุคนั้นสมัยนั้นก็ได้ใช่ไหมครับจนญาติได้ไปจุติไปเกิดอะไรประเภทนั้นนะฉะนั้นการทำไปให้เนี่ยใครไม่ได้เราก็ได้ปะครับเราได้ทำครับถึงได้ใจตรงนั้นนะได้ทำอยู่แล้วแต่นี้เขาจะได้รับไม่ได้รับบางทีถ้าเขาพ้นจากเวรกรรมที่สามารถจะมารับโทษเบาๆเหมือนในโลกของเราเนี่ยถ้าโทษหนักๆไปขังคุกมืดเนี่ยมันญาติจะเอาของไปให้ผู้คุมเขาก็เก็บไว้ก่อนใช่ไหมไม่ให้ไม่ต้องอะไรให้ก็มีก็ต้องลงโทษใช่ไหมอยู่ลำบากลำบากใช่ไหมพอโทษเบาคนหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับเป็นยังไงไหมทางโลกใช่ไหมครับคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันอะไรไปเปรียบเทียบอะไรนั้นก็ฝากไว้นะยังไงก็ทำไปเถอะแต่เราได้ถึงญาติแล้วทำเราก็ยิ่งได้ได้ทุนได้บุญนะฮะไอ้นี่เขาจะมาเจอเราแหมเขาไม่ได้รับแต่ว่าเขายังระลึกนึกถึงถึงไม่ได้รับไม่นี่ยังนึกถึงเราอันนี้นึกถึงเราถึงล่วงรับดับสูญไปแล้วยังรู้จากการดันอยู่นะฮะอุทิศไปให้อะไรเงี้ยครับขอการหลวงพ่อเขามีสายเข้าครับจากกรุงเทพครับจากโยมไอ้เจริญพรจ้าโยมค่ะจะศึกษาจะดูดวงนะคะจะโยมถามได้เลยฮัลโหลจะถามได้เลยจะโยมไอ้พูดได้เลยออกทีวีหรือเปล่าคะจ้า รายการสดจะโยมถามได้เลยจะถามยังอยู่ไหมอ๋อครับเดี๋ยวล้างไมค์ครับหลวงพ่อครับต้องพูดอะไรไปก่อนเลยป่ะครับวางครับ ถ้าได้แบบก็คนก็ที่จริงการได้ยินได้ฟังจากทางทีวีหรือวิทยุนี่ก็ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนแต่ต้องฟังกันให้ต่อเนื่องนะแหมเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ก็มาออกรายการอยู่เป็นประจำใช่ไหมทั้งมาแสดงธรรมแล้วทั้งมาตอบปัญหาใช่ไหมอันนี้ก็ยังไม่เข้าใจก็ไปถามมาได้เรามีจริงมีสถานีโทรทัศน์มีวิทยุเนี่ยเดี๋ยวนี้มันทันสมัยมีออนไลน์ออนไลน์ใช่ไหมสมัยก่อนไม่มีต้องไปถึงที่วัดบางทีก็แหมจะไปถามธรรมะจากสมภารบ้างก็สมภารก็ไม่อยู่วัดอะไรขับรถไปสักไกลใช้เวลาต้องนานหลายๆชั่วโมงก็ยังมีอะไรประเภทนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ใช่ไหมออกทางทีวีใช่ไหมทางวิทยุสามารถจะมาถามได้ตัวประเทศนะแต่สนใจไม่เข้าใจอะไรบางคนก็อะไรไม่มีสภาพร่างกายที่จะไปวัดไปว่าฟังเทศฟังธรรมได้ก็นั่งฟังก็ได้นอนฟังก็ได้ใช่ไหมที่บ้านเอาวัดไปสู่บ้านนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็คิดไปดีนะคิดไว้คนที่ไม่มีโอกาสก็จะได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมทางวิทยุบ้างทางดูทางทีวีบ้างมีทั้งภาพทั้งเสียงเห็นไหมแต่ปรากฏให้เห็นแล้วครูบาอาจารย์ก็หลากหลายเห็นไหมถ้าจะไปแต่ละวัดไปให้ทั่วได้ครูบาอาจารย์หลากหลายก็ไปหลายวัดเลยเนี่ยครับใช่ไหมไม่ไหวเลยใช่ไหมครับบางทีไปไม่ถูกไปไม่ถึงเลยแต่ว่าพอมามีวัดอยู่ที่บ้านเป็นทีวีเป็นวิทยุนี่เห็นไหมฟังชมได้หลายครูบาอาจารย์หลายวัดหลายว่านะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์นะนั้นแต่ว่าต้องฟังแล้วพินิจพิจารณาไม่เข้าใจแล้วก็ต้องไต่ถามนะเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็รู้หมดนะมันอดไม่ได้ฉะนั้นหลวงพ่อนั่นก็แย่หน่อยนะก็ไม่ถามใช่ไหมไปอะไรอะไรก็รู้หมดแต่อดไม่ได้ใช่ไหมมันก็
จะเป็นเรื่องเวรกรรมเขาก็ไม่อยู่งดเว้นให้หรอกใช่ไหมครับทำไมรู้ไม่รู้ทำไมไม่ไต่ถามในพระธรรมวินัยก็มีนะครับพระถ้าบวชมาแล้วถ้าไม่ศึกษาพระธรรมวินัยถ้าไม่ถามผู้รู้นี่เป็นอาบัติไหมใช่ไหมต้องถามผู้รู้ใช่ไหมครับอย่างไรไม่เข้าใจไปข้องใจเรื่องวินัยนะไม่ถามผู้รู้ก็ปรับเป็นอาบัติในปฏิโมกข์ประจำนะจะมีอ่ะให้ถามที่ผู้รู้ก่อนก็ต้องให้ถามให้ผู้รู้แต่ผู้รู้เดี๋ยวนี้ก็ยังมีเพิ่มเติมไปในโลกโซเชียลใช่ไหมแอปพลิเคชันในอะไรไอ้กูกลมกูเกิลเนี่ยกูรูถามได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้มีหลักธรรมนะหลวงพ่อก็เคยเซิร์ชเข้าไปเหมือนกันก็ดูมันก็มีคำตรงคำตอบเหมือนกันนะท่านสมัยแต่มันจะสนใจใส่ใจก็หรือเปล่ามันจะไปเซิร์ชในสิ่งที่ไม่มีศีลมีธรรมกันหรือเปล่าไอ้เรื่องศีลเรื่องธรรมอะไรไม่ค่อยจะเซิร์ชเข้าไปใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นส่วนมีส่วนไหมครับมีส่วนอย่างนั้นฉะนั้นเราเรื่องดีๆเราก็ต้องเซิร์ชเข้าไปในสิ่งที่มันมีศีลมีธรรมอะไรมันก็จะนั่นแหละมันจะทำเราให้เรารู้เราเข้าใจว่าเราควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรในฐานะที่เราเป็นสาธุชนสาธุชนคือคนที่เจริญแล้วคนที่ดีแล้วมันดีตรงใดตรงไหนละอันนี้ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้รู้ผู้มีสติมีปัญญาเห็นไหมเราถามว่าเราใช้สติใช้ปัญญาหรือเปล่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันอันนี้ต้องมาดูกันนะเราใช้วิสัยแบบพุทธที่พุทธเจ้าท่านทรงตัดหรือทรงแสดงหรือว่าทรงสอนมาต้อง 2,000 กว่าปีแล้วเห็นไหมอย่าให้ธรรมะหรือว่าความดีไปอยู่ในตู้มันต้องน้อมเข้ามาสู่ตัวไหมโอปนายิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวบ้าไม่ใช่ว่าเก็บไว้ในตู้หมดความดีเดี๋ยวนี้อยู่ในตู้หมดอ่านไปไหนไปดกแล้วอยู่ในตู้หมด 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ในตู้หมดในตัวไม่มีอะไรแย่ไหมศีล5ศีล8ศีล10ศีล227อยู่ในตู้หมดในตัวไม่มีแย่เลยอย่างนั้นนะฮะก็ฝากเอาไว้นะฮะฝากเอาไว้อันนี้ไม่ได้ว่ากันไหมว่าไหมไม่ว่านะเปรียบเทียบใช่ไหมครับเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้ฟังไม่ได้ไปว่าการหลอกอ่ะเป็นการติงการเตือนนะฮะอัปปมาเดนะสัมปาเทถะพุทธเจ้าให้โอวาทใช่ไหมก่อนจะปรินิพพานใช่ไหมครับท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมใช่ไหมคืออย่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทต้องรู้จักฐานะต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมเอาครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุรินทร์ครับจากพระคุณเจ้าครับพระวิสุทธิ์นมัสการครับพระคุณเจ้าครับครับการสงสัยที่จะถามพระอาจารย์จ้ะได้เลยครับนิมนต์คือว่างานทุกงานไม่ว่าแต่งานมงคลงานอวะมงคลถ้าสวดมนต์ต้องดึงสายศีลถ้ามาดึงสายศีลนะจิตวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วได้รับหรือเปล่าผมถามแค่นี้นะครับจิตวิญญาณจะได้รับหรือไม่ได้รับมันไม่อยู่ที่สายศีลนะที่มีหรอกฮะไอ้มันไม่เกี่ยวกับสายศีลถ้าจะได้รับจริงๆถ้าตามหลักของพุทธศาสนาตามที่เราเรียนหรือศึกษาได้ปฏิบัติมาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าผู้ที่มีศีลจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นั้นต้องมีศีลที่บริบูรณ์มันถึงจะมีพลังถ้าศีลน้อยก็อ่อนกำลังลงไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นแหละว่ากันไปมันไม่ใช่สูตรศีลได้อะไรนะฮะมันศีลที่ผู้ที่ถือผู้ที่ปฏิบัติตามที่เราเรียนเราศึกษาหรือว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติกันมาตรงนั้นแต่ทีนี้สายศีลนะที่เขาให้ทําไปมันเป็นเรื่องพิธีกรรมเป็นเรื่องของศาสนพิธีที่เราทําถือกันมานะแต่ที่จริงแล้วถ้าไปดูในสังคมในอินเดียถ้าเราอยู่ในอินเดียถ้าเราไปดูนะฮะเขาไม่ต้องไปมีอะไรแบบนั้นถ้าดูพื้นฐานจริงๆแล้วถ้าดูเรื่องของพุทธประวัติแล้วไปสอบสวนทวนความอยู่ในถิ่นที่กำเนิดพุทธศาสนาไม่มีอย่างนั้นหรือบางประเทศก็ยังไม่มีเลยแต่เมืองไทยเราถือว่างานมงคลแล้วว่ามงคลนี้จะต้องมีสายศีลด้วยแล้วก็ถือไปมันก็ไม่เป็นไรเนาะจะไปถือศีลอะไรอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้ววิญญาณที่จะได้รับนั้นต้องผู้ที่ทำนั้นมีจิตใจที่บริสุทธิ์ทำให้เขาถึงศีลเข้าถึงธรรมเมื่อถึงศีลถึงธรรมแล้วอันนั้นแหละจึงจะเป็นพลังกำลังให้ไปสู่ผู้ที่ลงรับดับศูนย์ก็ดังที่ว่าเนี่ยแม้แต่ผู้รับดับศูนย์เองก็จริงอ่ะแต่ถ้าว่าเขายังมีเวรมีกรรมไม่มีบุญไม่มีบารมีหรือไม่มีโอกาสที่จะมารับบุญในขณะนั้นในตอนนั้นเขาก็ไม่มีโอกาสถึงผู้รับจะ
ผู้ส่งจะมีพลังหรือกำลังขนาดไหนเพราะเขายังต้องรับโทษหรือว่ารับกรรมเหมือนที่ว่าผู้ที่ติดคุกติดคุกอยู่ในคุกในมนุษย์เราเนี่ยถ้าไปโทษหนักๆเขาก็ไม่ให้รับของอะไรให้เขาเพื่ออะไรเพื่อไปขังไว้ให้รับทุกข์รับโทษจะได้เข็ดได้หลาบอะไรประเภทนั้นนะฮะจนกว่าจะโทษนั้นจะเบาลงอะไรเงี้ยโอกาสก็ถึงจะรับได้ก็ผู้คุณเจ้าก็ศึกษาดูที่ในพระไตรปิฎกของเราเราก็จะรู้หรือว่าเข้าใจนะชัดเจนขึ้นอันนี้พูดให้ฟังเพราะว่าไม่สำคัญตรงที่ว่าจะต้องมีสายสินอย่างนั้นหรอกที่จะได้ผู้ที่ร่วงรับดับสูญจะได้รับไปครับขึ้นอยู่ที่ว่าเจตนาของเรานะฮะเจตนาของเราก็ต้องทำให้ถูกต้องขั้นตอนนั้นนะไม่มีไว้ในพระไตรปิฎกว่าจะต้องมีสายสินนะในพระไตรปิฎกไม่มีไหมสายสินไม่มีใช่ไหมครับฝากไว้ด้วยนะดีแล้วที่ถามนะลงค้าคนฟ้าหาความรู้ในพระไตรปิฎกความเป็นมาจะดั้งเดิมเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็ไม่ต้องไปว่ากันก็ไม่เป็นเรื่องเสียหายอะไรถ้าจะติดเรื่องพิธีกรรมอะไรก็ทำกันมาเนิ่นนานหน่อยนะเอาครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมเกษมศรีเจริญพรจ้าโยมครับขอนมัสการครับหลวงพ่อหลวงพระอาจารย์ครับจ้าคือเดี๋ยวนี้ผมดูภรรยาผมป่วยหนักเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็เป็นโรค HIV หลายๆอย่างเดี๋ยวนี้ก็นอนติดเตียงอยู่คืออยากจะถามหลวงพ่อว่าผมดูแลภรรยาเนี่ยคือกุศลครั้งนี้ผมจะได้หรือว่าอะไรยังไงต่อไปอยากจะปรึกษาหลวงพ่อครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดินไม่ได้เพราะเขาเจ็บป่วยนอนติดเตียงแล้วก็จากอีกข้อหนึ่งคือคนป่วยนี่อยากจะทำสมาธิจะทำยังไงมีข้อปฏิบัติยังไงบ้างครับป้าอย่าผมขอฟังทางทีวีนะครับจ้าสาธุครับข้อแรกครับหลวงพ่อโยมก็เป็นคู่สามีภรรยาภรรยาแม่บ้านนี่ก็คือนอนติดเตียงป่วยโยมถามว่าบุญที่ได้ร่วมกันทำหรือว่าที่โยมทำอยู่ตอนนี้คือดูแลภรรยาเนี่ยครับภรรยาจะได้หรือว่าฝ่ายพ่อบ้านที่จะได้ก็ได้ทั้งคู่แหละเพราะว่าพ่อบ้านดูแลพ่อบ้านก็มีส่วนที่ว่าไม่ถือทอดทิ้งกันมีน้ำใจที่ดูแลเป็นการให้กำลังใจภรรยาภรรยาก็มีกำลังใจว่าเราเจ็บป่วยนอนติดเตียงอะไรขนาดนี้สามีก็ยังดูแลเราไม่ได้กำลังใจได้ความสบายใจอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ให้แก่กันเห็นไหมเอื้อเฟื้อมีเมตตาต่อกันไม่ทอดทิ้งกันอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่ในหลักของพรหมวิหารนะที่บอกว่าเราท่องกันประจำเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นแหละมันก็อยู่ในตรงนั้นเรามีพรหมวิหารซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็มีความผูกพันไม่ใช่ว่าพอดีนั้นใช้เวลาไข้ไม่รักษาอะไรไม่ใช่อย่างนั้นบางคนนี่ดีใช้แต่ไข้ไม่รักษาเห็นไหมอันนั้นไม่จริงจังจริงใจมันเป็นจริงโจ้แล้วอ่ะนะไม่ใช่อันนี้มีเมตตาต่อกันไม่ทิ้งกันครับแล้วทีนี้ข้อที่สองข้อที่สองคือโยมแม่บ้านก็คือป่วยนอนติดเตียงนะหลวงพ่อก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากทำสมาธิอยากปฏิบัติเนี่ยมีแนวทางมีวิธียังไงมั่งครับช่วยแนะนำแนวทางการปฏิบัติก็ถึงแม้ว่าจะเราจะต้องขึ้นนอนติดเตียงเราก็พิจารณาเขาไม่ได้ห้ามว่าการนอนแล้วปฏิบัติไม่ได้ก็ปฏิบัติในรูปนอนเพราะว่าคนเรามีอายุบท4แล้วนั่งยืนเดินนอนทีนี้เราอยู่ในภาวะที่แอรีบทอื่นไม่สะดวกไม่ถนัดและต้องนอนติดเตียงอยู่เป็นไข้ก็พิจารณาเห็นเวทนาที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาเพราะเวทนาแม้แต่มันจะเกิดขึ้นในขณะที่เรานอนติดเตียงมันก็มีความเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้นะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงพิจารณาให้เห็นแบบที่ว่าเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏก็ทีนี้ถ้าเราไปยึดมั่นนะเป็นปวดแล้วเจ็บนะทุกนะเป็นอัตตานะเนี่ยเราพิจารณาไปมันหลุดมันไม่ใช่นะเวทนามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นอนิจจังนะไปแล้วนะไม่เที่ยงนะไม่เป็นทุกครับธรรมะเกิดขึ้นครับครับขอการหลวงพ่อครับก็หมดเวลาสำหรับช่วงแรกของรายการรายการธรรมะสว่างใจช่วงแรกหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามนั้นเป็นโรคของธรรมะ
ทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตธรรมยาตราศรีลังการะหว่างวันที่18ธันวาคม2560ถึงวันที่5มกราคม2561สำหรับท่านที่จะร่วมบุญเดินธรรมยาตราในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164และท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี ขอกราบอาราธนาคณะพระภิกษุสงฆ์และเรียนเชิญผู้ที่จะเดินทางร่วมเดินธรรมยาตราประเทศศรีลังกาเข้าประชุมพร้อมกันในวันจันทร์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2560เวลา 13:00 น.ณศาลาอาจารย์บูชาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961164 024961164ครับปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อชำระหนี้สงฆ์ในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2560บริเวณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันจันทร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2561ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปบริเวณหน้าศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164
ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42เตชายิโนสาตติกานิจังทันหะปรักกมาผุสันติธีรานิพานังโยคะเขมังอนุตตรังท่านผู้ฉลาดเหล่านั้นหมั่นเจริญกรรมฐานมีความเพียรมั่นอยู่เป็นนิจศีลบรรลุพระนิพพานอันเป็นสภาวะที่สูงส่งอิสระจากกิเลสเครื่องผูกมัดบุคคลไม่นับว่าเป็นผู้ทรงธรรมด้วยเหตุเพียงพูดมากส่วนผู้ใดถึงได้สดับตรับฟังน้อยแต่เห็นธรรมด้วยใจไม่ประมาทในธรรมผู้นั้นแลเรียกว่าผู้ทรงธรรมโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพรับมาเป็นองค์ตบปาฐานกับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็จะรู้สึกโยมมาพบกันในช่วงที่2ของรายการโยมมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะถ้าไม่เกินตามความสามารถจะตอบได้ก็จะตอบถ้าเกินความสามารถก็จะค้นหามาตอบให้อะไรเพื่อให้โยมได้มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องศาสนามากขึ้นนะในสมกับว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ผู้ที่ใส่ใจสนใจในการศึกษาที่จะนำไปใช้กับชีวิตประจำวันให้มันทันโลกทันเหตุการณ์คือว่าเราจะได้รู้โลกไม่ใช่เป็นหลงโลกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าหลงโลกเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างบางที่เคยพูดให้ฟังบอกว่าอะไรภัยใหญ่ของชีวิตคือความคิดที่ลุ่มหลงนะฮะถ้าลุ่มหลงแล้วมันหลอกตัวเองไม่รู้เท่าทันจิตไม่รู้เท่าทันความคิดของตัวเองอันนั้นมันจะทุกข์ไปตลอดชีวิตอ้าวมีปัญหาอะไรบ้างครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากกรุงเทพครับโยมวุฒิมี2คำถามครับหลวงพ่อข้อแรกครับโยมถามว่าเคยทำผิดศีลข้อ5ครับแล้วจะได้รับกรรมในชาตินี้หรือเปล่าก็บางทีถ้าเราดูเห็นกรรมที่จะเบ็ดตะเล็ดกรรมเบ็ดตะเล็ดกรรมเล็กเล็กน้อยแม้จะรวมไปกรรมใหญ่มันก็มีนะคนที่ผิดศีล5ข้อสุราใช่ไหมไอ้ดีที่บอกว่าอะไรอันสุราเมรัยใครเสพติดพาชีวิตมืดมนจนที่พาย1สินทรัพย์ตัวนั้นผ่อนวาดวาย2อัตตายด้วยทะเลาะเพราะความเมา3เกิดโรคาพยาธิ4คนติตำหนินินทาพาอาบเฉา5หน้าด้านนักหนาเวลาเมา6โง่โง่ขะปัญญาหดหมดสิ้นเลยมีโทษ6ตามหลักพุทธศาสนาไอ้นี่ไม่จะเป็นเรื่องคำหยาบนะเป็นคำที่ว่าจะได้จำง่ายๆใช่ไหมครับยินไม่มีโทษไหมถ้ามันผิดทั้งอะไรถ้ามันมีลักษณะในทั้ง5ข้อนี้ถือว่าเป็นโทษไหมครับเป็นกรรมไหมเป็นกรรมเป็นกรรมอันนี้จะเข้าใจง่ายๆจำง่ายๆหน่อยครับครับข้อที่2ครับหลวงพ่อโยมถามว่าถ้าเราปฏิบัติทำกรรมฐานแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตของเราเนี่ยหรือว่านิสัยของเราเนี่ยตรงกับการปฏิบัติแบบไหน
มันก็รู้ที่ว่าความสงบแล้วว่าความสุขที่เกิดขึ้นในที่เราประพฤติปฏิบัติจะตรงหรือไม่ตรงเนี่ยเรามาดูที่ตัวของเราใครก็ไม่รู้เท่าตัวของเราเองว่าปฏิบัติแล้วจิตใจมันรู้มันลดมันละอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยไหมมันอะไรฉลาดเฉลียวไม่ฉลาบอะไรเงี้ยอันนี้แสดงว่ามันดีขึ้นการประพฤติปฏิบัติทำให้เรามีความสงบรู้จักการยับยั้งชั่งใจมีความคิดที่อะไรไม่หันเหไปในเรื่องของโทษและทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเราทำในสิ่งที่มันถูกอันนี้คือว่าเป็นสมาปฏิบัติแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็พยายามทำต่อไปครับเนาะครับ คำถามต่อไปจากลำปางครับหลวงพ่อจากโยมอมรรัตน์ลมมีสองคำถามครับคำถามแรกครับหลวงพ่อโยมถามว่าสวดมนต์ก่อนนอนหลายๆบทจะได้บุญหรือเปล่าจ๊ะคะโอ้แต่ละบทก็ได้บุญแต่ละบทนั่นแหละฮะไหลบทก็ไหลบุญแล้วกันว่าง่ายใช่ไหมทำไปเถอะสวดได้แล้วก็สวดให้มันเกิดความสงบนะเกิดให้เกิดสมาธิเกิดสติแล้วว่าเข้าใจในคำสวดอันนั้นนะฮะอันนั้นเราก็สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันเห็นไหมก็คำสวดที่จริงถ้าว่าสวดแล้วรู้ความหมายนะฮะมันก็จะมีทำให้จิตใจเราเข้มแข็งแล้วก็มีความคิดถ้าเราแปลให้รู้ความหมายที่เราจะไปปฏิบัตินะมีความขังแล้วมีความเข้มแข็งด้วยอะไรเงี้ยครับคำถามต่อไปครับหลวงพ่อโยมถามว่าเวลาสวดมนต์เนี่ยแต่ใส่ชุดนอนจะสวดมนต์ไปจะบาปหรือเปล่ามันก็ไม่บาปหรอกครับเพราะว่ามันเป็นในวิถีชีวิตของชาวบ้านแต่ว่าไอ้การเคารพกันนะมันเป็นเรื่องที่ว่ามันอยู่ที่จิตใจแล้วก็สถานที่ทีนี้เราอยู่ในบ้านในเรือนอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในสถานที่ว่ามันไม่ไปเจิดไปเจอไม่ไปอยู่อะไรที่วัดอะไรถ้าไปชุดในชุดนอนอะไรมันเป็นสถานที่ก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนั่นอันนั้นก็ไม่ควรอันนั้นก็ต้องมีหลักของกัลยาณยุตาใช่ไหมฮะรู้จักการอันควรเหมือนกันรู้จักปริสันยุตาความไปรู้จักสังคมหรือว่าประชุมชนอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นไม่เป็นไรหรอกฮะไม่เป็นไรครับครับคำถามต่อไปครับหลวงพ่อโยมถามฝากถามเข้ามาว่าที่วัดสังฆทานเนี่ยรับสังฆทานถึงกี่โมงผมมาวัดช่วงบ่ายยังเห็นรับสังฆทานอยู่ปัจจุบันเป็นยังไงฮะรับกันกี่โมงอะฮะที่อยู่ประจำสี่โมงเย็นครับสี่โมงเย็นไม่เกินสี่โมงเย็นประมาณ4โมงเย็นก็น่าจะเริ่มไม่เกินครับไม่เกิน4โมงก็นั่นแหละก็คือสังฆทานเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอาหารที่พระจะฉันในไม่เลยเที่ยงไม่เกินเที่ยงใช่ไหมถ้าผ่านฉันไม่เกินเที่ยงเนี่ยถ้าเราวาถวายสังฆทานถ้าเป็นอาหารฉันในเฉพาะในวันนั้นเราก็ต้องถวายไม่ให้เกินเที่ยงต้องถวายได้เพราะว่าพระจะได้ฉันได้ต้องแปลว่าตรงเวลาฉันเพราะเหมือนว่าสังฆทานนี้ฉันครั้งเดียวใช่ไหมเวลาเดียว9โมง9โมง9โมงครึ่งนะตีละกัง9โมงแล้วก็ตีละกังก็นั่นแหละแต่เวลาเดียวก็ต้องมาให้ตรงนั้นมาถวายสังฆทานก็ตรงนั้นถ้าเฉพาะอาหารที่ฉันนะแต่ส่วนสังฆทานที่เป็นถังนั้นมันเป็นพวกเภสัชพวกหยูกยาหรือว่าเป็นนี่ฮะเป็นของเป็นเหมือนเสบียงกลางอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นของที่ว่าต้องฉันในวันนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่เห็นไหมก็สามารถจะถวายเลยเที่ยงก็สมัยได้ถวายได้เพราะจะได้เอาไว้เป็นอะไรเสบียงหรือจะเป็นเสบียงก็ได้หรือว่าคลังที่เก็บของของสงฆ์ก็ได้อะไรก็แล้วแต่เห็นไหมที่เป็นโรงครัวได้ก็ได้ว่าไปเห็นไหมมันสามารถจะเก็บไว้ได้ไม่เป็นไรอันนั้นไม่ถือว่าเป็นผิดนะฮะผิดไม่ในไม่ใช่นะแต่ถ้าเริ่มเป็นอาหารที่ว่าแต่ในวันนั้นก็ควรที่จะถวายในเวลาที่พระท่านฉันพัตตาหารกันเนาะครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าครับจากร้อยเอ็ดครับเจริญพรจ่าโยมค่ะกราบนมัสการค่ะคือดิฉันอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะคะคือดิฉันพยายามรักษาไปรักษาศีล5ให้สมบูรณ์นะคะแต่ว่าเวลาพอไปตลาดไปซื้อกับข้าวเนี่ยอย่าไปซื้อปลาจะไปถามหาตัวที่มันตายแล้วนะคะจ้ะแต่พอดีแม่ค้าบอกว่าไม่มีเดี๋ยวทำให้อย่างเงี้ยมันจะยังไงคะจะก็ไม่อยากจะเอาละค่ะแต่ว่าบางทีก็มันไม่มีตัวตายๆแล้วค่ะมีแต่ตัวที่มันยังเป็นอยู่อ่ะแม่ค้าเขาก็จะอาสาทำให้อย่างนี้จะเราจะบาปไหมคะอาจารย์ค่ะก็อาจจะมีส่วนนิดๆในหลักของพุทธศาสนาเขาว่าที่มีวินัยสำหรับพระที่บอกว่าถ้าไปเห็นเขาฆ่าสัตว์มาทำอาหารจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่มาทำอาหารให้พระถ้าเขาบอกชื่ออาหารหรือว่าบอกชื่อสัตว์ที่หรือว่าแกงมาถวาย
ันนั้นพระก็ไปฉันไม่ได้เหมือนกันบอกโภชนะอะไรเงี้ยเพราะว่าได้เห็นได้ยินได้รังเกียจถ้าได้เห็นแล้วก็ได้ยินว่าเขาจะข้ามาพุทธวายเพื่อตนอะไรนี่ก็บริโภคไม่ได้เป็นในบัตรใช่ไหมแล้วรังเกียจแล้วมีความรังเกียจข้องใจก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ไปข้องใจจะทำมาเพื่อเราหรือเปล่าอันนั้นก็ห้ามเหมือนกันดังนั้นจะต้องทำความเข้าใจต้องวางอุเบกขาให้เป็นนะฮะแต่ทีนี้กรณีโยมถือที่ห้าเห็นไหมได้ยินเขาบอกเดี๋ยวจะต้องทุบให้ก็ได้ไม่แต่คุณได้ยินก็เอาบาปไปนิดๆกันแล้วกันเนาะบุญอยู่เขาเรียกอะไรบุญอยู่กับคนทำกรรมอยู่คนแกงเลี้ยวแรงอยู่กับคนกินกันแล้วกันนะพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจค่ะนิดหน่อยถามเรียนถามพระอาจารย์อีกเรื่องนึงนะคะคือเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วมาได้ฟังรายการนานานำมาฝากคือผู้น้องยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วใช่ไหมคุยดังใหม่นะก็ไม่เป็นไรเนาะ ก็มันทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้บางคนเขาบอกว่าเฮ้ยหลวงพ่อถ้าปลาตายไปทำอาหารมันก็ไม่อร่อยนะแน่ใช่ไหมจะทำไงฮะมันบอยว่าไงฮะทำไม่อร่อยมันต้องมันอยู่ที่ฝีมือเห็นฮะมันต้องอยู่ที่ฝีมือไม่ใช่อยู่ที่ปลาโอ้ต้องอยู่ที่ฝีมือคนทำอยู่ที่ฝีมือเนาะอยู่ที่ฝีมือคนทำนั่นแหละที่ลดการปรุงครับไม่ได้อยู่ที่การปรุงนั่นตีดังนั้นที่บอกไว้เว้นจะได้เห็นได้ยินได้ละเอียดใช่ไหมอันนั้นก็วิธีพระก็ไปบริโภคพระโยมไปบอกโภชนะก่อนที่ว่าจะทำนั่นมาถวายพระนี่มาถวายพระไม่ได้ใช่ไหมปรุงเผื่อพวกนี้จะถวายนู่นนั่นนี่ท่านอาหารประเภทนั้นประเภทนี้อะไรเนี่ยไม่ได้ไปบอกโภชนะไม่ได้เนี่ยก็ในมนก็ไปฉันเลยท่านเราเอาอาหารที่ปานี่ที่สุดแล้วก็ทำสามารถทำได้แต่จะไม่ต้องบอกพระตลอดนะเห็นไหมอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของพระธรรมวินัยเราก็ต้องเข้าใจเรื่องวินัยพระเหมือนกันตรงนั้นแต่เป็นเรื่องของโยมก็เหมือนกันถ้าไปเห็นอยากจะเอาปลาตายไม่ต้องปลาเป็นเพราะกลัวว่าเราจะต้องไปสั่งให้เขาฆ่านะไหมมาเพื่อทำปรุงอาหารทำอาหารจะมีส่วนแห่งบาปนั้นด้วยไม่ใช่ส่วนบุญเห็นไหมแล้วก็ถ้าเรียกได้ก็เรียกได้ไปถ้าเรียกไม่ได้ก็เอามีส่วนนิดๆกันแล้วกันเรียกได้ก็เดินหาร้านใหม่นะครับไกลหน่อยก็ได้ไกลหน่อยถ้าเรายังคิดว่ามันอาจจะเป็นบาปถ้ามันไกลหน่อยเราก็ต้องเดินหาใช่ถ้าประกอบจัดการอย่างนั้นให้จะบริสุทธิ์จริงๆใช่ไหมก็เดินหาเอาแบบถูกต้องในลักษณะอย่างนั้นมีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาก็พูดต่อนะก็นี่แหละโยมก็ต้องเข้าใจเหมือนกันดังนั้นสิ่งข้อที่หนึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนที่พูดไว้เบื้องต้นนั่นแหละถ้าเราต้องการที่จะเวียนว่ายตายเกิดมาถ้าจะต้องเกิดมาเป็นมนุษย์นะปราศจากโลคาพยาธิหรือมีพยาธิหรือว่าโลกน้อยอ่ะนะก็จะต้องเว้นจากสิ่งข้อที่หนึ่งนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์หรือว่าไม่ทรมานสัตว์เหมือนที่ยกพระซึ่งพระองค์ทรงยกย่องว่าเอตตคะเลิศประเสริฐในการที่ไม่มีโรคคือพาพกุลพาพากุละใช่ไหมนะอยู่ได้เป็นร้อยปีนะเกินได้ด้วยซ้ำไปไม่มีโรคมีภัยอะไรเลยเพราะว่าท่านไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์หลายภพหลายภูมิเวียนว่ายแต่เกิดมาเนี่ยฮะจึงเป็นผู้ที่ปราศจากโรคจนมาเป็นพระอรหันต์อรหันต์ในที่สุดนะเพราะว่าจะนั่นก็ป่วยก็นิพพานเลยเห็นไหมไม่ต้องไปยาเยออะไรเลยเห็นไหมครับยุติก็แค่นั้นเองไงนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนิสงส์การรักษาศีลข้อที่หนึ่งนะรักษาได้อะไรเงี้ยทำได้อย่างนี้ก็มันที่หนึ่งเลยนะบางทีถ้าเราโรคภัยไข้เจ็บเยอะๆนี่บางทีมันก็เป็นอุปสรรคในการประพฤติปฏิบัติเหมือนกันนะเห็นไหมสามวันดีสี่วันไข้7วันไม่สบายก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่ในวัฏฏะอย่างเงี้ยนะมันก็เรื่องทุกข์ทรมานนะบางทีเราก็ไม่มีกระจิกกระใจจะไปทำอะไรบางคนไม่มีหลักธรรมหลักปฏิบัติใช่ไหมก็พอดีกันเลยไม่ได้พิจารณาแล้วก็ไปโทษนนโทษนี่อะไรสารพัดนะฮะจริงๆต้องโทษกรรมอ่ะนะไม่ต้องไปโทษอื่นไกลหรอกกรรมที่เราทําไว้ก็แก้ก็ได้ในปัจจุบันนี้เราก็พยายามนะพยายามที่จะพิจารณาทุกขเวทนาที่มันขั้นวิกฤตนะมันเป็นธรรมะให้ได้ก่อนที่เราจะละไปเราก็ต้องมีความอดทนน่ะเข้มแข็งหรืออดทนในการพิจารณาความทุกข์ที่มันเกิดจากสังขารร่างกายที่มีเวทนานั้นให้มันเป็นภาวะธรรมมันทุกข์มันอยู่ที่ใดที่ไหนบางทีมันเข้าตาจนเขาแล้วมันไม่รู้จะไปพึ่งอะไรมันก็ต้องทำนะทุกวิถีทางใช่ไหมเพื่อหาทางออกจากทุกข์ใช่ป่ะพิจารณาให้ทุกข์มันเป็นธรรมให้ได้ตรงนั้นเมื่อวิกฤตอย่างนั้นคนเราต้องไปเจอทั้งนั้นแหละต
องไปเจอถึงวิทุกข์ถึงที่สุดเนี่ยก่อนที่จะทิ้งสังขารไปมันเป็นเรื่องปกติเลยแต่นี้ถ้าเราไม่ได้ทำไว้ก่อนนะฮะมัวจะไปพึ่งสิ่งนั้นพึ่งสิ่งนี้ให้เขามาช่วยเราจะช่วยแบ่งเบาเวทนาได้ไหมช่วยกันให้เราไม่ตายได้หรือเปล่าล่ะไม่มีใครช่วยได้เหมือนพระสงฆ์เจ้าก็เพียงไปบอกให้สติให้ทำเท่านั้นเองสิ่งที่จะต้องทำจริงๆคือตัวของเราที่จะต้องพิจารณาให้มันลึกลงไปถึงความรู้สึกเจ็บปวดทรมานเวทนานั้นมันมาจากอะไรมันมาจากอัตตาหรืออนัตตาล่ะถ้ามีอัตตามากก็ทุกข์มากมีอัตตาน้อยมองเห็นจะเป็นอนัตตามันก็ทุกข์น้อยลงไปถอดถอนอุปทานให้เบาบางจางลงไปมันก็อยู่ตรงนั้นนะฉะนั้นเมื่อจะถึงเวลาหายใจเฮือกสุดท้ายมีเวทนาท่วมท้นขนาดนั้นเราต้องพยายามพิจารณาให้ได้แต่ทีนี้ถ้าเราจะไปเอาตอนนั้นเลยโดยที่ปกติธรรมดาเรายังไม่เข้าถึงเวทนาที่จะต้องทิ้งสังขารร่างกายนั้นจะไปทำตอนนั้นโอกาสเสี่ยงมันสูงใช่ไหมมันต้องทำเตรียมตัวไว้ก่อนใช่ไหมต้องฝึกไว้ก่อนจนตอนนี้มีเวทนาน้อยๆทำให้มันรู้จากการถอดถอนการแยกแยะสังขารร่างกายทำไมมันต้องยึดมั่นถือมั่นทำไปบ่อยๆทำไปเรื่อยๆใช่ไหมใช้เวทนาคือความทุกข์นั่นให้มันเป็นธรรมขึ้นมาเราไม่ต้องดูกายหรอกอะดูในอริยสัจ4ทำไมฉันจะบอกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแหละฮะใช่ไหมต้องพิจารณาเห็นความทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากอะไรไอ้ตัวสมุทัยเป็นเหตุของความทุกข์มันมาจากไหนทำไมต้องเรียกสมุทัยล่ะเหตุของความทุกข์มันมาจากอะไรเราก็ต้องมาดูตรงนั้นเนี่ยทำไมมันทุกข์มากจะทำให้มันทุกข์น้อยหรือให้มันหมดไปจะทำอย่างไรอันนั้นคือตัวนิโรธคือตัวที่ทำให้แจ้งซึ่งทุกข์นั้นนิโรธคือการทำให้แจ้งคือตัวปัญญานั่นเองอันนี้จริงว่าเป็นมรรคนะฮะมรรคเป็นวิธีการที่นำไปสู่ความดับทุกข์ถ้าเรามีความคิดที่ถูกอย่างนั้นมรรคมรรคคือทางดับทุกข์คือความเข้าใจนั่นเองเห็นไหมทางสำหรับทุกข์นั่นนะฮะบวกกับตัวปัญญาเข้าไปไปทางถูกแล้วมีปัญญามีความสว่างเหมือนเข้าไปในทางมืดอ่ะถ้าไปเดินทางมืดนะมันต้องมีความสว่างเห็นไหมต้องมีไฟเข้าไปในทางมืดนะมรรคเป็นหนทางดูไปสู่ความมืดความมืดคือตัวปัญญาเมื่อมีความสว่างแล้วก็มองให้เห็นในทางมืดไอ้ตัวเหตุปัจจัยของความทุกข์มาจากไหนเพื่อมรรคมรรคาที่บอกว่าหนทางของความดับทุกข์อะไรเงี้ยนะมรรคปฏิปทาอะไรเนี่ยนิโรธคือตัวปัญญาคือความสว่างนั่นเองนะปฏิบัติคอยให้เข้าใจเป็นสังเขปไปเนาะนะให้เข้าใจตรงนั้นฉะนั้นอันนี้สำคัญตรงนี้ฮะงั้นหลักของพุทธศาสนาก็ตรงนี้เราอย่าไปท้อแท้ว่าโอ้เป็นทุกข์ใครๆก็มาจงมาช่วยบางทีหมอเองก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมดับทุกข์เลยหมอเองยังเป็นทุกข์บางทีต้องไปบอกให้ว่านี่ต้องพิจารณาอย่างนี้หมอนะไม่ต้องไปใช้โมฟองโมฟีนเลยมันเบอร์ตายเป็นอะไรเลยตะลึมตะลือตายอะไรไหมพิจารณาเอาความทุกข์ถึงที่สุดดูดิมันจะทิ้งสังขารไปมันจะไปอย่างไรนะฮะติดตรงนั้นตายแบบรู้ก็ตายแบบหลงก็ต่างกันนะใช่ไหมครับมันมีความแตกต่างกันแต่แบบมีสติกับไม่มีสติถ้าไปฉีดโมฟีนแล้วมันหมดสติไหมหมดสติครับหมดสติใช่ไหมครับนี่นะสำคัญตรงนี้แหละครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าครับจากโรบุรีครับจากโยมประสิทธิ์จะเดินพรจ่าโยมมรดกการพระอาจารย์สองครับคือครับอาจารย์ครับผมจะมาทราบว่าคือว่าผมจะถือศีลบูชาสดบรรพเนี่ยครับคือว่าก่อนถือศีลของจะทำน้ำเข้าห้องพระแล้วก็จะอารัธนาศีลแปดตอนนี้พอไปอีกวันลุกขึ้นไปวันนึงนี้ต้องลาศีล8หรือเปล่าครับขอฟังทางทีวีนะครับอยู่ที่บ้านใช่ไหมจ๊ะโยมทำอยู่ที่บ้านใช่ไหมทำอยู่ที่บ้านครับที่บ้านทุกคนพระครับจ้ะครับคือโยมทุกวันพระโยมจะเข้าห้องพระแล้วก็อาราธนารับศีล8ถือศีลอุโบสถครับศีล8แล้วเวลาพอหมดวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ลาเราไม่ได้บอกกล่าวการลาคืออย่างนี้ได้ไหมจะผิดหรือเปล่าเป็นศีลอุโบสถหรือว่าศีล8ล่ะถือศีลอุโบสถหรือเปล่าวันพระถ้าเราสมาทานศีลอุโบสถถึงเราไม่ลาก็ลาไปเพราะว่าวันหนึ่งคือหนึ่งใช่ไหมฮะครับเราถือเพียงคือหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นมันก็เป็นการรู้กันว่าพอวันหนึ่งคนหนึ่งพออรุณขึ้นอีกวันหนึ่งก็ถือว่ามันเป็นการลาไปในตัวอยู่แล้วครับถึงเราจะไม่กล่าวคำลาก็ลาไปแต่ถ้าศีล8ถ้ายังไม่กล่าวคำลาก็แสดงว่าต้องไปลาใช่ไหมนะมันจะเป็นอย่างลักษณะนั้นเพราะเราถือว่า
อาจจะศีล8อาจจะเป็นนิติศีลถือตลอดก็ได้แต่ศีลอุโบสถเนี่ยช่วงวัน1คืน1อ่ะนะมันก็จะหมดไปตรงนั้นนะฮะถ้าเข้าใจตรงนั้นก็จบตรงนี้นะไม่มีมันมีอะไรนี่จะขึ้นกับว่าความเข้าใจถูกต้องไม่ถูกต้องตรงนั้นเองนะฮะก็ดีแล้วถ้าถือศีลได้ศีล8ได้จริงๆศีล5ก็ดีอ่ะศีล8ก็ดีถ้าทำให้ได้จริงๆอ่ะนะทำให้มันถูกต้องมันก็ต้องเอาตามความสามารถของตัวเองที่สามารถจะถือได้จะทำได้ใช่ไหมถ้ามันเกินความสามารถเกินฐานะหรือว่ามันไม่สะดวกแล้วนะไม่เหมาะควรสำหรับเราการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในครอบครัวอยู่กับสังคมเราก็เอาศีล5ก็ดีแล้วนะถ้าเกิดว่าถ้าเราวิริยะเจตนามันถือได้ทำได้ให้มันอะไรให้มันขยับหรือว่าขยื่นไปอีกฐานะหนึ่งอีกระดับหนึ่งถือศีล8ได้ถ้ารู้ว่าเราสามารถได้มันสะดวกมันไม่ติดขัดอะไรก็ทำไปมันก็เป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องก้าวหน้ามันก็อยู่ที่ตัวของเราที่จะต้องพิจารณาดูนะโยมนะเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาดูการใช้ชีวิตประจำวันมันสะดวกไหมอะไรไหมนะฮะจริงพูดให้ฟังบอกว่าแม้แต่ศีล5เราก็สามารถจะทำมรรคผลอะไรได้คนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาถ้าตามที่ศึกษาที่เรียนในพระไตรปิฎกไหมอุมาบวสกุมาอุบวสิกานั่นท่านก็สามารถจะทำมรรคผลไปถูนนิพพานได้ทำความเป็นพระให้เกิดขึ้นได้มันดูนางวิสาขามหาอุบาสิกากับอุบาสกอนาถบิณฑิกาเศรษฐีใช่ไหมครับท่านก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนานั่นฮะมีครอบครัวมีลูกมีหลานเยอะแยะไปหมดชวนลูกชวนหลานเข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรมจนเป็นพระอริยบุคคลเยอะไปหมดใช่ไหมครับที่เชื่อถือท่านอะไรแต่เดี๋ยวนี้น่าเป็นห่วงลูกหลานนะชวนไม่ค่อยจะเข้าวัดอะวัดไม่ว่างห้างไม่เว้นอะไรไปเพื่อนนั้นนะครับชวนมาวัดไม่บอกไม่ว่างแต่ชวนไปห้างมันไปไม่เว้นเลยฮะครับฮะไม่ต้องชวนก็ไปกันละฮะบางทีชวนพ่อคนแม่ด้วยเด็กๆก็ผมว่ามีส่วนว่านะเพราะว่าพ่อแม่ก็ชอบไปอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าบางทีเนี่ยในห้างก็นะไปไหนได้โยมมีท้องไปห้างหลวงพ่อนั่นแหละเด็กๆกันนะยังไม่เกิดมาแล้วพ่อแม่ก็ไปห้างกันบ่อยๆมันได้ยินเสียงเขาที่ห้างเขาประชาสัมพันธ์สินค้าตัวนั้นตัวนี้ดีทันทมุงสมัยได้ยินได้ฟังบ่อยๆเพราะไปบ่อยกับกลับแล้วกันมาวัดเนี่ยนะต่อไปพอออกไอพอรู้เรียนสาขึ้นมาก็ชวนพ่อแม่ไปห้างเลยเพราะว่าได้ยินได้สองได้ยินอยู่แล้วนะไปบ่อยอยู่แล้วนะว่างเลยวัดไม่ว่างห้างไม่เว้นเลยมีส่วนไหมครับต้องฝากไว้ด้วยต้องพาไปบ้างวัดนะงั้นเด็กก็ยังไม่มันไม่มีอะไรที่จะดึงดูดจิตใจของเด็กๆนะครับเพราะว่าเด็กๆก็อะไรชอบของเล่นนะสวยๆอะไรงามๆอะไรเหมือนเด็กๆแล้วบางทีพ่อแม่ต้องการให้เด็กๆนั้นอยู่ในขอบเขตไม่ไปรับอันตรายไม่ตกใต้ถุนตกเรือนอะไรเนี่ยก็จะต้องหาของเล่นอะไรมาหลอกใช่ไหมให้เด็กมาเล่นอยู่ในที่จำกัดใช่ไหมไม่อันตรายใช่ป่ะมีของเล่นที่เปรียบเทียบให้ฟังบ่อยๆว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าจิตใจยังไม่สงบต้องใช้สมถะสมถะอุบายวิธีการให้ทำจิตให้สงบที่เรียกว่ากรรมฐานอะไรเงี้ยนะเหมือนของเล่นเด็กไหมกรรมฐานมี40อย่างครับอุบายจิตใจใช่อุบายเหมือนเด็กไหมอุบายครับคล้ายๆเด็กไหมครับจิตยังไม่สงบนะฮะมันวุ่นวายสับสนให้มันอยู่กับที่อยู่นิ่งๆหน่อยใช่ไหมครับหาอุบายมาล่อหาอุบายมาล่อเป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้บอกว่าสมถะจะทิ้งได้ไหมไม่ได้หรอกที่จริงนะสมถะกับวิปัสสนาเป็นของคู่กันอยู่แล้วมันทิ้งกันไม่ได้หรอกอันนั้นภาษาทฤษฎีมันได้แต่ปฏิบัติจริงๆมันไม่ใช่หรอกมันไม่ได้นะต้องเข้าใจงั้นให้ถูกลองไปดูฮะทฤษฎีกับภาคปฏิบัตินะฮะมันทิ้งกันไม่ได้ก็จริงแต่เราเปรียบเทียบมันส่งเคาะกันได้ก่อนที่เป็นผู้ใหญ่มันต้องเป็นเด็กมาก่อนหรือเปล่าครับแล้วถ้าเกิดว่าเด็กๆนี่เอาความรู้เอาการศึกษาของผู้ใหญ่มาสอนเด็กๆนี่มันสอนได้ไม่รู้ไหมจะรู้ไหมจะเข้าใจป่ะเช่นหมดว่าเอาหลักสูตรนักธรรมไอ้ปริญญาชั้นปริญญาตรีมาสอนเด็กประถมศึกษาจะรู้ป่ะเนี่ยรู้ไหมสอนได้ไหมไม่ได้นั่นตีมันต้องเป็นขั้นตอนหรือป่ะต้องไปตามขั้นตอนต้องเป็นขั้นตอนนะมันเป็นลักษณะนั้นนะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมวิเจริญพรจ่าโยมนมัสการเจ้าค่ะพระคุณหลวงพ่อกับท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะฮัลโหลจ่าได้ยินจ่าโยมวิพูดได้เลยรอฟังอยู่อ๋อ
ือโยมมีปัญหาเรื่องศีล8อ่ะค่ะโยมเคยบวชมาเนาะแล้วทีนี้โยมไม่ได้ไปศึกที่บ้านเอ้ยไม่ได้ไปศึกที่วัดแต่กลับมาศึกที่บ้านแล้วค่ะเป็นศีล8อ่ะค่ะว่ามันจะมีมันจะมีผลอย่างไรเจ้าค่ะกลับมาอาราธนาศีล5คืนใช่มั้ยคะที่บ้านใช่มั้ยกลับมาที่บ้านแล้วจะกล่าวศึกษาเองที่บ้านเจ้าค่ะแล้วก็รัตนาศีลห้าเองบอกเองหมดเลยเจ้าค่ะบอกที่หน้าพระพุทธรูปอะค่ะในห้องพระหรือห้องพระใหญ่เลยจ้ะอืมค่ะเราจะมีผลอย่างไรเจ้าค่ะมันจะผิดอะไรหรือเปล่าแล้วก็เพื่อนโยมอะเคยบวชทีครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าทีนี้ก็ไม่ได้ไปศึกที่บ้านเขาบอกว่าไม่ได้ไปศึกที่วัดพอดีไปที่วัดแล้วพระท่านไม่ศึกให้แต่กลับมาศึกที่บ้านนะคะจ้ะศึกที่บ้านแล้วกล่าวศีลเอาเองหมดเลยแล้วก็ภาวนาเอาเองหมดเลยเจ้าค่ะจ้ะมันจะมีผลอย่างไรเจ้าคะครับดีหรือเปล่าเจ้าคะหรือว่ามันต้องถูกหรือเปล่าทีนี้จิตมันยังค้างๆอยู่เจ้าค่ะว่าเรื่องของจิตเนี่ยค่ะจ้ะก็ถ้าจริงถ้าเราไม่ได้ไปคิดอะไรก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นโยมแม่ชีลาศีลเองนะฮะนะฮะที่ว่าลาศีลเองมันก็จะมีเฉพาะพระสงฆ์ที่บอกว่าต้องข่าวคำลาศิกขาตอนนั้นคณะสงฆ์หรือว่าภิกษุรูปดึงรูปใดใช่ไหมที่เราจะกล่าวลาศิกขาอะไรเงี้ยแต่ของแม่ชีโยมชีไม่มีนะมันไม่มีทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลาศีลในเจตนาที่ตั้งว่าถ้าเรารักษาศีล8นี้ไม่ได้อยากจะรักษาศีล5เป็นคฤหัสถ์หรือว่าคารวาสผู้อยู่กับบ้านกับเรือนอะไรเนี้ยถ้าเราเจตนาอย่างนั้นมันก็สามารถจะทำได้แต่ว่ามันผิดหลักศาสนพิธีหรือวิธีการเขาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่จะเป็นตรงนั้นหรอกศาสนพิธีก็คือศาสนไปพิธีนั่นเองนะทีนี้ถ้าเราทำให้มันเป็นวิธีที่ถูกต้องใช่ไหมให้มันถูกต้องคือรักษาศีลให้มันถูกต้องมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรตรงนั้นมันแค่พิธีกรรมเท่านั้นเองไม่ใช่ตรงนั้นที่โยมก็ไม่ต้องไปข้องใจตรงนั้นนั่นไม่เป็นไรหรอกเราเมื่อที่สำคัญก็คือเมื่อเราลาจากศีล8มาแล้วหรือว่าศีลอุโบสถมาแล้วเราก็ต้องรักษาศีล5ให้เคร่งครัดนะปฏิบัติให้ได้ไม่ต้องไปข้องใจเรื่องวิธีการลาศีลหรือการทำให้ถูกวิธีตามศาสนพิธีอย่างนั้นอย่างเดียวหรอกก็ไม่ต้องไปข้องใจตรงนั้นไม่เป็นไรหรอกโยมเนาะพอเข้าใจไหมโยมวางไปแล้ววางไปแล้วนะพอเข้าใจนะโยมไม่เป็นไรโยมเราก็ถือศีล5เคร่งครัดกันแล้วก็อยู่บ้านนะแล้วถือศีลอุโบสถหรือศีล8อะไรก็ตั้งใจทำให้มันสมบูรณ์แบบถ้าเราไม่มีโอกาสมาวัดอะไรกันนะมันก็ได้นิสงส์นั่นนะครับดูพระพุทธเจ้าก่อนที่ถ้าเป็นสัตว์เป็นพญานาคอะไรเนี่ยท่านก็ยังอุตส่าห์มาถือศีล8ตามที่เราเรียนในพระพุทธเจ้าทั้งหลายชาติในพระเจ้า10ชาติหรือว่า500ชาติบำเพ็ญบารมี10ทัศน์30ทัศน์อะไรเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าแม้แต่เป็นสัตว์ท่านก็ยังมีการมาถืออุโบสถท่านนั้นเป็นสัตว์ก็อธิษฐานท่านนี้ครับอธิษฐานก็ยังเป็นอุโบสถอยู่นั่นใช่ไหมครับยังมีพระเจ้าก็ทำเป็นแบบอย่างตอนที่ท่านถวายชาติเป็นชาตินั้นชาตินี้อะไรเนี่ยท่านก็ถือท่านก็ทำนะก็ไม่ได้ไปสมาทานครับใครที่ไหนใช่ไหมครับขอการหลวงพ่อครับคำถามจากทางบ้านครับกรุงเทพครับโยมอโยมถามว่าโยมสวดบทเมตตากรณียสูตรจะได้หรือเปล่าจ๊ะคะมีบางคนเขาบอกว่าสวดได้เฉพาะนักบวชแต่โยมไม่ได้ไปปฏิบัติเป็นนักบวชจะสวดได้หรือเปล่ามันไม่มีนะคำเฉพาะจอจงที่ว่าสวดเฉพาะนักบวชหรือว่าคนที่เป็นคฤหัสถ์อยู่บ้านอยู่เรือนนะมันมีไหมที่ดูเคยมีไหมที่ว่าห้ามคนที่เป็นคฤหัสถ์สวดในบทนี้ไม่มีครับมันไม่มีมาดูในพระไตรปิฎกก็ไม่มีหรอกครับจะสวดบทไหนก็สามารถจะสวดได้เพราะมันเป็นมงคลทั้งนั้นแหละจึงเคยพูดเสมอว่าแม้แต่ในบทสวดที่เราสวดงานศพกันในบทมาติกาบางสกุลหรือแม้แต่อภิธรรมจิตคัมภีร์นะความจริงนะเขาสวดให้คนเป็นๆนั้นเพื่อจะได้รู้และเข้าใจความหมายเพื่อจะนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคผลนะเพื่อไปสู่ความหลุดพ้นมันเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องการประพฤติปฏิบัติทั้งนั้นใช่ไหมเขาไม่ใช่มาใช้ตามในพระไตรปิฎกไม่ใช่ใช้ในงานสวดเท่าได้ซ้ำไปใช่ไหมแต่ว่าเรามาใช้กันก็เพื่อให้มันเป็นศาสนพิธีใช่ไหมเนี่ยมันต้องมารู้จักการปลงรู้จักการปล่อยวางไม่ให้คนมาฟังอะไรเนี่ย
มางานศพจะได้พิจารณาแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยจะพิจารณาอะไรก่อนหรอกยิ่งไปตรวจเป็นบาลีจริงๆก็เมื่อไหร่จะจบสักทีส่วนใหญ่จะว่าไงมาบอกว่าสมัยทัวร์หลักจบจังๆเดี๋ยวนี้เขาก็ยอมมาลดหลายวัดนะจาก4จบมาเหลือ2จบก็มีเลยฮะสมัยที่ผมเคยไปเทศที่วัดหลวงพ่อปัญญาสมัยก่อนเนี่ยนะท่านบอกว่าสวดจบเดียวนะไม่รู้เรื่องหรอกท่านเอาจบเดียวเทศเลยครึ่งชั่วโมงก็พองานศพเนี่ยแต่ว่าอย่างนั้นเลยนะทีนี้หลวงพ่อปัญญาท่านก็วรณะไปแล้วใช่ไหมเคยไปท่านก็พูดให้ฟังอย่างนั้นแหละนั่นก็ถูกของท่านนะนะถูกของท่านทีนี้ถ้าหมายความว่าเราเข้าใจแสดงมันไม่มีอะไรหรอกเห็นไหมยิ่งไปสวดได้มันก็ดีในกรณียสูตรใช่ไหมที่สวดครับกรณียสูตรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการสรรเสริญพระพุทธเจ้าแล้วการของประพฤติปฏิบัตินะกรณียสูตรอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นบทนั้นหมายความถึงนะการทำสมาธิการเรื่องของการจิตใจให้เข้มแข็งให้มั่นคงเห็นไหมเคยสวดเคยแปลด้วยบทกรณียสูตรเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อสนองเขาให้สวดท่านให้สวดเนี่ยสวดบาลีแล้วก็แปลได้นะเมื่อก่อนนั้นจำได้อยู่เลยฮะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมชูศรีเจริญพรจ้าโยมค่ะกราบนมัสการค่ะพระคุณเจ้าทั้งสองลูกจ้าสาธุโยมอยากจะถามว่าโยมอะสมาทานศีล5ทุกวันนะเจ้าคะจ้ะแต่ทีเนี้ยโยมผิดศีลข้อมุสาวาทาค่ะคือข้อ4นะคะแต่ที่โยมผิดเนี่ยถ้าโยมพูดความจริงไปเนี่ยอีกฝ่ายนึงเขาจะเสียใจเนี่ยแล้วที่โยมโกหกเนี่ยโยมจะบาปไหมคะและศีลโยมจะขาดไหมคะเดี๋ยวโยมขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะครับก็โยมบอกโยมอาราธนาศีลอาราธนาศีล5ทุกวันอาราธนาเองแล้วก็คือมีการเป็นการผิดศีลพูดปดข้อมุสาครับว่าถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วเนี่ยความจริงไปแล้วเนี่ยกลัวอีกฝ่ายนึงเขาจะโกรธก็เลยเป็นการพูดมุสาออกไปแล้วโยมถามว่าถ้าทำแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยกรณีแบบเนี้ยจะบาปหรือเปล่าก็ถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องของศีลก็ถ้าเราเจตนาไม่เจตนาที่จะพูดเท็จแต่ว่าถ้าพูดไปแล้วพูดตรงไปแล้วมันจะทำให้เกิดมีปัญหาเดือดร้อนอะไรเนี้ยหลีกเลี่ยงไปมันก็ไม่ลงตัวหรือว่าไม่สมบูรณ์ในการที่ว่าสินข้อนี้จะขาดไปแต่บกพร่องมีความสมองเหมือนผ้าขาวผ้าขาวถูกฝุ่นถูกสิ่งที่เปื้อนเปอะดำๆมาเปื้อนเป็นจุดสีดำเป็นจุดๆๆๆอย่างไรนะฮะมันมีลักษณะอย่างนั้นคือมันไม่ขาวตลอดเพราะว่ามีความดักพร้อยครับแต่สินไม่ถึงกับขาดนะเพราะว่าเรามีเจตนาที่ว่าถ้าพูดไปแล้วจะทำให้เดือดร้อนใช่ไหมกับผู้อื่นนะอันนี้เจตนาเรามีความปรารถนาดีที่ว่ายอมนะฮะศีลบกพร่องหรือว่าด่างพ้อยดีกว่าเพราะว่ายังเอาไปซักได้ถ้าผ้านะยังไปซักได้แต่ถ้าเกิดมีเรื่องเดือดร้อนถ้าเกิดว่าไปโกรธไปเคืองกันแล้วมันซักยากแต่คนถ้าเกิดไปทะเลาะกันยากไหมเอาไปซักไปผ้าได้ไหมฮะไอ้ส่วนที่มันจะเป็นมากกว่าไหมเป็นไงลักษณะนั้นจะเป็นฝ่าไหมที่ว่ายอมให้มันด่างพ้อยเดี๋ยวเรียกไปเวรัตเจตนาใหม่ใช่ไหมครับแต่ไปถึงกับขาดพอเข้าใจนะโยมถ้าตอบอย่างนี้นะครับครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีครับมีสายเข้าจากนครพนมครับจากโยมถนอมเจริญพรจ้าโยมครับผมขอถามว่าผมภาวนาพุทโธดูลมหายใจแต่ทีนี้เวลาผมเดินแบบว่าดูซากศพเดินทำได้ไหมครับถูกหรือเปล่าหรือไม่ถูกก็ถ้าเกินเห็นเป็นในลักษณะที่เป็นเหมือนซากศพเดินแล้วก็หมดรู้ดูไปไม่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดอะไรนะฮะเพราะว่าอาการของผู้ประพฤติปฏิบัติจะเห็นในลักษณะไหนเราก็ต้องมีสติกำหนดรู้ให้เห็นความเป็นจริงในภาวะที่ปรากฏขึ้นในขณะที่เราเดินจงกรมนั้นถ้าเราเดินจงกรมอยู่ก็ให้มันเห็นให้จิตใจมันสงบให้มันอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละเวลาเราเดินไปเดินไปแล้วก็บอกว่าซากศพเดินซากศพกินอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาผมภาวนาเนี่ยผมภาวนาพุทโธนะพุทโธดูลมหายใจดูเวลาภาวนาภาวนาเวลานั่งเหรอไม่ครับครับผมเวลาโยมเดินนะครับคือลมจะกำหนดลมหายใจเป็นภาวนาพุทโธแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยจะเป็นไปในการดูของการศพคือไปด้วยกันสองทางนะพ่อแล้วจิตใจมันสงบหรือเปล่าล่ะฮะ
เห็นสองอย่างสองทางมันสงบไหมไปพร้อมกันสองอย่างมันสงบหรือเปล่าล่ะฮะมันก็ดีอยู่นะครับผมก็มีสติอยู่สติว่าแต่ว่าผมพูดว่าถูกหรือเปล่าว่าทำถูกคนตายเดินเนี่ยซากศพมันเดินเนี่ยซากศพเดินได้มีทำอย่างนี้ได้ไหมครับก็ได้ไม่มันได้จะทำได้ให้เรามีสติรู้ตัวแล้วกันให้มีสติสัมปชัญญะอยู่เห็นไหมระลึกรู้รู้สึกตัวขณะที่เรารู้เราเห็นถึงแม้จะแยกไปหลายทางรู้เห็นหลายอย่างหลายทางต่อไปมันก็มารวมเป็นหนึ่งเดียวในที่สุดแล้วแต่ทีนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นจิตต้องตั้งอยู่ในฐานคือกายอยู่กับกายไม่ออกข้างนอกเราจะไปรู้จะไปเห็นอะไรกี่อย่างก็ไม่เป็นไรต่อไปมันก็ปรับเปลี่ยนเป็นเองฮะมันไปตาไปโดยธรรมชาติของเขาเพียงให้เรากำหนดรู้ดูไปใช่ไหมครับผมครับผมเดินไปเดินไปมันฮะมันจะเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นก็ให้มันเห็นไปรู้ไปนะไม่เป็นไรหรอกไม่ผิดหรอกโยมไม่ผิดนะฮะก็ผมใช้พุทโธแล้วก็ดูลมหายใจอาปานสตินะฮะแต่เวลาเดินเนี่ยก็เดินผมเพิ่งได้ยินในทีวีนี่แหละผมก็เลยเอ๊ะลำทองทำอย่างนี้ถูกหรือเปล่าผมจะลองถามดูถ้าจิตเนี่ยของเราอยู่กับกายเรากำหนดอย่างไรก็แล้วแต่จิตกายเป็นฐานของกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตถ้าจิตเราไม่ออกไปนอกกายนั้นมันก็สามารถจะควบคุมคอนโทรลได้หมดนะในที่สุดนะกรรมฐานบทไหนจะปรากฏก็แล้วแต่นะมั้ยนี่สำคัญตรงนี้นะฮะก็ปฏิบัติไปนะโยมนะทำความเพียรไปจะได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นไม่เข้าใจแล้วก็ถามเนาะต้องถามไม่งั้นเดี๋ยวเราทำอะไรผิดพลาดบกพร่องไปเดี๋ยวจะเห็นไหมไปผิดทางเห็นไหมหลงทางอะไรเรียกไม่รู้กูไม่กลับอะไรบางประเภทอันนี้อันนี้ก็จะลำบากตรงนั้นก็มีเหมือนกันนะที่เป็นอะไรวิปลาสไปอะไรก็มีใช่ไหมความเข้าใจคลาดเคลื่อนแต่ผู้ที่จะไม่วิปลาสก็คือว่าจิตต้องตั้งสั่งอยู่ฐานในกายเดวัตติงสักการะอยู่ในอาการ32ของร่างกายนั่นนะไม่ผิดเพี้ยนจะเห็นโครงกระดูกเห็นอะไรตับไตไส้พุงอะไรปรากฏเห็นไหมจะกำหนดภาวนาอย่างไรไม่เพี้ยนหรอกตราบใดที่จิตยังตั้งอยู่ในฐานคือกายอยู่ต่อไปมันไปรวมอยู่จุดเดียวหมดนะในที่สุดจิตมันนิ่งจริงๆแล้วเห็นไหมต่อไปมันก็จะเหมือนที่หลวงปู่ท่านว่าพอไปรวมอยู่จุดเดียวก็รู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยอะไรฮะมันไปนิ่งอยู่แล้วถึงตรงนั้นแล้วนะภาพนิมิตนั้นดับไปมีแต่ตัวรู้กับตัวเฉยเกิดขึ้นนะนั่นนะมันก็เป็นสมาธิที่ละเอียดอ่อนดึงลึกลงไปนะฮะประกอบไปได้ฌานและญาณปรากฏเกิดขึ้นตรงนั้นนิวรณ์ระงับดับไปหมดตรงนั้นนั่นแหละอันนี้มันก็ความรู้ก็จะปรากฏเกิดขึ้นตรงนั้นชัดเจนขึ้นอะไรมันเป็นอริยมรรคอริยสัจอะไรเงี้ยปรากฏตรงนั้นไม่ต้องไปบอกเลยมันก็เข้าใจชัดเจนขึ้นมาอันนี้โยมก็พยายามประพฤติปฏิบัติไปก็แล้วกันมันจะได้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นต้องสร้างศรัทธาให้กับตัวเองเนาะกรรมฐานทุกบทนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันนะกรรมฐาน40อย่างในพระไตรปิฎกก็เหมือนของเล่นของเด็กอะไรเงี้ยไว้สำหรับเด็กยังทุกข์ยังส่วนจิตใจนะคนยังจิตใจไม่สงบเหมือนเด็กอะไรซุกซนอะไรฮะไม่อยู่กับที่ใช่ไหมครับไม่นิ่งอะไรสมาธิสั้นอะไรประเภทนั้นใช่ไหมครับก็จะต้องเอาของมาล่อมาล่อเป็นอุบายใช่ไหมฉะนั้นสมถะภาวนาเขาจึงบอกว่าอุบายวิธีการทำจิตให้สงบเหมือนของเล่นของเด็กนะฮะมาล่อหลอกจิตอะไรตัวเองนะให้มันให้อยู่นิ่งๆในวงจำกัดเห็นไหมเพื่อจะได้อะไรควบคุมแล้วก็คอนโทรลได้เห็นไหมเป็นลักษณะอย่างนั้นเข้าใจตรงนั้นก็จบแล้วครับไม่มีอะไรขอให้มีความเพียรความพยายามเห็นไหมจะทำยังไงให้มันนิ่งอยู่ในวงจำกัดได้เราจะทำไงอันนี้ต้องดูตรงนี้มันก็จะแก้ไขสิ่งที่ไม่รู้ไม่เข้าใจให้มันเข้าใจชัดเจนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะกรรมฐานแต่ละบทก็เป็นเหลือข้ามฟ้าข้ามฝั่งเท่านั้นเองครับครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมธนพรเจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อจ้าคือตอนนี้กำลังใจถอยล้ามากเพราะว่ามีเจ้ากรรมนายเวรอยู่ข้างตัวเลยคือเป็นบุตรชายอะค่ะแล้วไม่รู้จะทำยังไงดีกับตัวเองอะค่ะว้าวุ่นมากเลยอะค่ะมีคำถามหรือว่ายังไงเจ้าโยมคือเขาอยู่ข้างตัวเราอ่ะแล้วเขาก็ทำให้เราเสียใจอยู่เหมือนตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยพูดจาสั่งสอนอะไรก็ไม่ได้แล้วก็
ลุกเล้ากับเราเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้ะก็คือเราอยากจะทำยังไงจะให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานใจจากลูกเนี่ยค่ะจะใช้ธรรมะข้อไหนดีจ้ะครับเพราะเวลาที่เขาทำอะไรเนี่ยเราจะเกิดอาการปวดหัวจัดแล้วก็จะฟุ้งซ่านไปแทบทั้งวันอะไรประมาณนี้ค่ะทรมานมากแค่นี้เนาะมีอีกไหม ไม่รู้จะทำยังไงดีอะค่ะจะให้คือทุกครั้งที่เขามาอยู่ข้างตัวเราเนี่ยเราจะมีแต่ความทุกข์มันหาความสุขแทบไม่ได้เลยเป็นปัญหาทางแม่กับลูกนะครับใช่ใช่อายุก็31แล้วคือตั้งแต่เราเริ่มท้องเขาเนี่ยเราก็โดนสามีทิ้งละแล้วก็อยู่กันมาไปสักพักสามีก็ตายจากไปอายุ35จากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นทั้งพ่อทั้งแม่มีลูกชาย2คนจนกระทั่งณปัจจุบันเนี้ยก็ยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะหลวงพ่อก็เป็นบางทีมันเป็นเรื่องของเวรกรรมฮะเป็นเขาเรียกอะภาษาพระเขาเรียกว่าตกนรกขุนปุตตะเป็นทุกข์เพราะลูกอะไรเงี้ยไหมฮะเป็นทุกข์เพราะลูกมันเพราะเหตุที่ว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องบุพกรรมถ้าพูดกันแล้วบุพกรรมเป็นในการไอ้กรรมทายาโทเป็นทายาทกรรมกันมาแต่ในอดีตชาติด้วยไม่ใช่เพราะในปัจจุบันที่ว่าจะต้องมาชดเชยและชดใช้กันถ้าเราเข้าใจเราเชื่อเรื่องของกรรมเหมือนที่ผู้พูดตัวองค์ท่านทรงตัดหรือว่าทรงแสดงเอาไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องบุพกรรมที่ว่าเกี่ยวเนื่องกันมาอะไรเงี้ยเราก็โอโหติกรรมให้ก็ต้องทำใจยอมรับเมื่อเราเป็นหนี้แล้วถึงแม้ว่าเราจะต้องทำจิตทำใจให้มันเข้มแข็งหนักแน่นเมื่อเขาตามมาทวงหนี้เหมือนเราเป็นหนี้เขาโอ้จะหาเงินที่ไหนมาชดเชยชดใช้เขาดีเขาก็ตามทวงหนี้อยู่เป็นประจำมันก็เป็นทุกข์นะคนที่เป็นหนี้ใช่ไหมแหมหาเงินไม่ได้ที่จะไปชดเชยชดใช้เขาทั้งต้นทั้งดอกอะไรเงี้ยอันนี้เขาอาจจะมาเพิ่มทั้งต้นทั้งดอกด้วยจากต้นแล้วมาเพิ่มดอกอีกต่างหากกันเลยนะมาตรงนี้ก็เลยทำให้เรามีทุกข์เพิ่มเป็นทวีคูณนะทวีคูณค่ะถึงขนาดว่าน้ำตาร่วงอ่ะคือตั้งแต่เริ่มท้องเขาเนี่ยสามีก็ทิ้งแล้วพอทิ้งแล้วคือทิ้งเราไปบวชอันนี้เราก็ไม่ว่าอะไรนะคะคือถ้าบวชก็โอเคแล้วก็จากวันนั้นมาจนวันนี้เราก็เป็นคนเป็นผู้หญิงที่เลี้ยงลูก2คนด้วยตัวคนเดียวตกนรกหนกไหม้มากเลยค่ะหลวงพ่อเพราะญาติเราเขาก็ไม่เอาเราหนูก็ใช้ความพยายามทุกอย่างทำทุกอย่างอ่ะคืออดทนทุกอย่างส่งให้เรียนก็เรียนไม่จบนะคะแล้วมันทุกข์มากแล้วก็เลยพยายามเข้าหาทางพุทธเนี่ยทางศาสนาพุทธเนี่ยค่ะเพื่อรู้ว่าพอทุกข์ถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะต้องหาที่พึ่งแล้วก็พยายามทำใจใส่บาตรก็เอ่ยชื่อเขาอะไรเขาแต่นี้เวลาที่เขาแผงลิสใส่เราอย่างเงี้ยในเราก็มีความเสียใจว่าทำไมน้องเราเป็นแม่เนี่ยแต่ทำไมเขาถึงได้รุนแรงกับเราทั้งคำพูดทั้งการกระทำประมาณว่าเสียงอย่างเงี้ยติดประตูใส่หน้ากระแทกประตูใส่หน้าเพี้ยงปลาข้าวของซึ่งมันไม่น่าจะรุนแรงขนาดนี้เพราะว่าเราก็ยึดเขาทั้งสองคนเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้มีสามีใหม่คือเอาเป็นว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเราทุ่มเทไปที่ลูกสองคนเนี่ยแต่ว่าเหมือนยอมล้มละลายอะค่ะเหมือนมันไม่ได้อะไรกลับมาเลยได้ที่โยมเราลงทุนไปแล้วเราเสียสูญเปล่าไปหมดเลยไม่สูญเปล่าหรอกเราได้ที่ว่าเราทนเลี้ยงเขามาได้ขนาดนี้โยมเราทำมาได้ขนาดนี้เป็นการชดเชยชดใช้หนี้กรรมของเรานะเลี้ยงเขามาจนโตถึงเขาจะเลี้ยงไม่จบสมเจตนาเราแต่ว่าเราเขาเลี้ยงเขามาจนโตต้องอายุตั้งหลายสามสิบกว่าใช่ไหมสามสิบแล้วนั่นแล้วทำมาได้ขนาดนั้นน่ะถือว่าเราได้นะยอมอายุ60แล้วไงกำลังใจมันก็จะเริ่มถอยมันจะเริ่มล้าแล้วมันจะเริ่มไปไม่ไหวอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะทำใจยังไงก็ทำใจไม่ให้ไปยึดถือโทษถือโกรธหรือว่าเอาโหติกรรมให้เนี่ยต้องพยายามอโศกกรรมว่าเราเป็นนี่กรรมกันแต่ในอดีตก็ขอให้มันจบสิ้นกันเป็นกรรมจริงๆใช่ไหมคะหลวงพ่อเป็นกรรมเนี่ยเป็นกรรมที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันเขาจึงว่าหลักวุฒิศาสตร์เขาเรียกว่าตกนรกขุมปุตตะไปทุกพ่อลูกไงเป็นทุกพ่อลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกเป็นลูกที่แบบเจ้ากรรมในเวรอะไรเงี้ยเพราะคนเรามันเวรไว้แต่เกิดนะฮะมันเวรไว้แต่เกิดอยู่แล้วเราไปเป็นนี่กรรมกับลูกเราเลยใช่ไหมคะใช่
ใช่กรรมที่เกิดกับเขากับเราเราในอดีตชาติก็อาจจะไปสร้างเวรสร้างกรรมกับเขาก็ได้ใช่ไหมแต่เราไม่ได้ชดเชยชดใช้แต่ในภพนี้เขามาตามทวงหนี้มันต้องมีผลใช่ไหมคะมันมีผลทั้งนั้นกรรมมีผลใช่แต่ถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วเมื่อเราเป็นหนี้เราต้องใช้หนี้เราก็ต้องพยายามใช้หนี้การที่ไม่ถือโทษไม่ถือโกรธนั่นแหละเป็นการใช้หนี้นะโยมให้อภัยอะไรเงี้ยมันไม่เชิงโกรธหรอกค่ะหลวงพ่อแต่จิตมันจะวนเวียนคิดอยู่ว่าคิดด้วยความเสียใจอะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมมันต้องร้ายแรงทำไมมันต้องรุนแรงขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็พยายามสะกดจิตสะกดใจว่าเออเราเป็นหนี้เรามีหนี้เราต้องใช้แต่ทำไมมันเหมือนมันไม่จบไม่สิ้นนะคะแล้วก็นี่ก็ไม่จบเพราะว่าหนี้มันยังไม่หมดไงที่ยังไม่จบเพราะว่านี่มันยังไม่หลุดไม่หมดไงยังชดเชยก็ไม่หมดอ่ะแล้วมันจะตามข้ามภพข้ามชาตินะคะเนี่ยหลวงพ่อถ้าเราโอโหสิกรรมให้มันก็จะจบกันไปได้ในภพนี้ชาตินี้แหละนะไอ้นี่เขามาตามทวงนี่แสดงว่าเรามีทุนมีบุญแล้วแต่เราจะไปเหนียวนี่ถ้าเราไปเหนียวนี่ถือโทษถือโกรธต้องไปใช้ในภพหน้าอีกฮะเกิดมาเจออีกเพราะนี่ยังไม่หลุดมันยังไม่หมดนี่เข้าใจไหมโยมเข้าใจค่ะดังนั้นต้องพยายามทำบุญกุศลแล้วก็อุทิศไปให้เขาอุทิศให้เขาถามเสร็จแล้วเนี่ยหนูอุทิศให้เขาแต่ว่าหนูฟังจากที่หลวงพ่อบอกแล้วว่าคนนู้นมาถามคนนี้มาถามว่าเขาเห็นนู่นเห็นนี่หนูนั่งนิ่งๆอย่างเดียวค่ะไม่ได้เห็นอะไรเลยเห็นจิตเห็นใจของตัวเองเห็นจิตเห็นใจเห็นจิตเห็นความคิดของตัวเองนะฮะต้องให้เห็นจิตและให้ความคิดเห็นอื่นไม่สำคัญถ้าใครเห็นจิตและเห็นความคิดว่าดูที่จิตเราใช่ไหมดูที่จิตเรานะฮะเราผ่อนคลายไหมจากการยึดมั่นถือมั่นในการถือโทษหรือว่าถือโกรธไหมฮะดีเลยค่ะหลวงพ่อดูตรงนั้นตรงนั้นใจไม่ออกกรรมหนักเลยใช่ไหมคะก็ดูจิตเราอย่างเดียวไม่จำเป็นที่ว่าจะอ่านหนังสือได้อ่านไม่ได้อ่ะเห็นไหมอ่านจิตตัวเองให้ออกอ่านหนังสือออกบางทีก็ยังดับทุกข์ไม่ได้แต่อ่านจิตอ่านความคิดออกนั่นน่ะดับทุกข์ได้มันบอกได้ว่าอะไรนะคือเป็นหนทางของการดับทุกข์เนี่ยมันต้องอ่านที่จิตอ่านที่ความคิดของตัวเองพอเข้าใจนะก็พยายามฝึกเขาแล้วกันเพราะว่าเราไงก็ต้องใช้เขาไปตลอดนะลมหัวใจเครื่องสุดท้ายเพราะว่ายังไม่หมดดีใช่ไหมต้องใช้มันจนฝ่ายจะหมดหนี้ไปถ้าโอโหสิได้จบในภพนี้ชาติหน้าไม่ต้องไปมีเจ้าหนี้มาตามทวงอีกแล้วนะอันนี้เราเป็นลูกหนี้เขานะอันนี้เขาเป็นลูกของเราแต่เขาเป็นเจ้าหนี้เรานะเราต้องใช้เขาอะไรเงี้ยพอเข้าใจนะโยมก็เนี่ยก็นี่แหละยังเป็นหลวงพ่อยังพูดเสมอในเดี๋ยวนี้นะแต่ก็คำประพันธ์ไว้ให้บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าเราเลี้ยงลูกให้แต่ไขมันไม่ให้มันสมองจะต้องมาร้องไห้แล้วยิ่งสมัยนี้ได้ไหมฮะเป็นวัตถุนิยมอะไรกันเยอะแยะไปหมดแล้วหลายคนที่เราเห็นนะเพราะเราอยู่มานานเราจะรู้เลยโอ้เนี่ยเลี้ยงลูกก็ตามใจก็คือให้แต่กินแต่ใช้ไม่ค่อยจะให้รู้จากการช่วยเหลือพ่อแม่ช่วยใช้ในสิ่งประโยชน์เป็นประโยชน์แล้วรู้จักการประหยัดเพราะสงสารพ่อสงสารแม่ต้องไปหาเงินหาทองมันมาจนไม่ค่อยจะมีเวลาได้อบรมลูกพ่อแม่ก็กลัวว่าลูกจะไม่สะดวกสบายเหมือนคนข้างเคียงหรือบ้านข้างเคียงหรือว่าคนใกล้ชิดอะไรกันก็แล้วแต่ต้องการให้ลูกสบายเหมือนสิก็นั่นไปปนเปื้อฟุ้งเฟ้อมากเกินไปนะฮะมันก็ทำให้เกิดปัญหาจะเปรียบเหมือนลูกเลี้ยงลูกให้แต่ไขมันไม่ค่อยได้สอนให้เขาใช้ความคิดความเข้าใจในการดำเนินชีวิตอันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาสังคมเยอะขึ้นนะฮะในยุคนี้บอยว่าเป็นยังไงไหมท่านบอยเหมือนหลวงพ่อพูดไหมครับส่วนใหญ่เลี้ยงลูกให้ไขมันหรือให้มันสมองว่ากันนะประเด็นวันนี้ไขมันสมองครับนี่แหละมันก็เป็นปัญหาทั้งนั้นแหละฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาทำไมก็จึงบอกว่าต้องช่วยพ่อช่วยแม่มาตาปิตุอุปทานังการบำรุงบิดามารดาให้อยู่เป็นสุขนั้นก็เหมือนกับการช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เล็กๆเด็กๆนะฮะเราก็สามารถจะช่วยได้ถ้าเราเชื่อพ่อเชื่อแม่แล้วก็เป็นการที่ว่าปฏิบัติต่อพ่อแม่ถ้าพ่อแม่แนะนำเรารู้จักการกตัญญูด้วยการที่ว่าชดเชยด้วยการรับใช้ท่านช่วยท่านให้ท่านสบายใจเนี่ยถ้าเป็นยังอยู่ในวัยเรียนก็ต้องพยายามเรียนเรื่องศึกษาแล้วก็มีความประพฤติดีๆที่ไม่ทำให้พ่อแม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรบางทีเนี่ยทุกวันนี้บางทีพ่อแม่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลก็เพราะลูกเป็นทุกข์เพราะอะไรไปก่อเรื่องก่อราวก็แทนที่จะให้เป็นนักเรียนกลายเป็นนักเลงซะเงี้ยใช่ไหมเคยพูดบางทีก็พูดว่าเนี่ยพวกเธอนี่เนี่ยก็ให้ไปเรียน
มหาวิทยาลัยนะเพื่อจะได้เป็นบัณฑิตนะเป็นผู้รู้อะไรเนี่ยไม่ชอบมหาวิทยาลัยนักเรียนมันน่าจะไปฝากมหาวิทยาลัยนักเลงบางฝางยูนิเวอร์ซิตี้อะไรเงี้ยนะถ้าบางฝางยูนิเวอร์ซิตี้เป็นมหาวิทยาลัยนักเลงต้องไปเรียนที่นั่นจบออกมานี่เก่งไงในการเป็นมิจฉาชีพไม่สมาชีพอะไรแล้วก็พูดอย่างเงี้ยเปรียบเทียบให้เขาฟังคำๆแต่น่าคิดนะใช่ไหมมหาวิทยาลัยนักเลงกับนักเรียนมันต่างกันนะไอ้นี่เป็นยังไงพ่อแม่ก็เสียใจกลัวเป็นห่วงลูกก็ดีฮะเป็นห่วงลูกเห็นไหมขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับโยมวัฒนาเจริญพรชัยโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะจ้าสาธุเจ้าค่ะวัฒนาเจ้าเก่านะเจ้าค่ะจ้าหายไปนานเลยเนาะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างล่ะตอนนี้อะโยมไม่ดีเจ้าค่ะไม่ค่อยดีเพราะสามวันดีสี่วันไม่ดีอะไรเช่นนี้เจ้าค่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้สูงวัยสวสูงวัยนะเจ้าค่ะเป็นธรรมชาติบางทีมีเพื่อนฝูงโทรมานัดโยมไม่กล้านัดบอกตอนนี้ฉันไม่นัดกับใครทั้งสิ้นเพราะว่าถ้านัดแล้วฉันจะเสียคนนะเจ้าค่ะเพราะสุขภาพมันไม่เที่ยงสักวันหนึ่งเจ้าค่ะหลวงพ่อเมื่อสักครู่นี้นะเจ้าค่ะลูกฟังหลวงพ่ออธิบายอยู่นะเจ้าค่ะในคำพูดที่ว่ารู้แล้วเฉยเป็นความนิ่งอยู่ในวงจำกัดนะเจ้าค่ะลูกก็เลยตรงกับความรู้สึกของลูกเจ้าค่ะอยากจะกราบเรียนถามว่าเมื่อมาถึงอาการเช่นนี้แล้วความนิ่งในวงจำกัดเนี่ยนะเจ้าค่ะแล้วจะทำยังไงต่อไปลูกมีความรู้สึกว่าในสภาวะจิตเช่นนี้นะเจ้าค่ะมันมีแต่สติตัวรู้กับลมหายใจที่ชัดแจ้งนะเจ้าค่ะหยาบบ้างละเอียดบ้างไหวนิดเดียวบ้างอะไรเช่นนี้เจ้าค่ะลูกก็เหมือนรถตกหล่มอยู่นานแล้วเป็นเช่นนี้เจ้าค่ะลูกขอกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าอยู่ในอาการเช่นนี้แล้วจะทำเช่นไรต่อไปลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะถ้าเป็นลักษณะนั้นที่ว่ารู้เราเฉยได้เฉยได้หมายถึงว่าเรารู้ทั้งสิ่งที่ตอนที่ว่าเราสงบไม่สงบเราวอกแวกเราหวั่นไหวเรารู้ทุกข์แต่ยึดทุกข์ยังเป็นทุกข์หรือว่าเราไม่สุขแล้วไม่ทุกข์แล้วมันก็เฉยเฉยถึงแม้ถ้าภาวะนั้นจะสลับปรับเปลี่ยนไปมันเป็นเรื่องของความเป็นนิจจังแต่ว่าไอ้ตัวรู้กับความเฉยนั้นก็ยังรู้ภาวะของความสุขและความทุกข์การยึดติดหรือไม่ยึดติดอันนั้นมันเป็นเรื่องของความอุเบกขาที่แท้จริงแต่เรื่องของสภาวะนั้นไม่คงที่คงทนที่ว่าจะมีความสุขตลอดหรือว่าทุกข์อยู่ตลอดความเป็นนิจจังก็ยังปรากฏเมื่อปรากฏแล้วถ้าจิตเราไม่ไปยึดถือมันรู้แล้วเฉยว่าเป็นตัวอนัตตาคือความไม่ที่ว่าไม่ใช่ตัวตนเพราะมันเป็นเรื่องของนิจจังความไม่เที่ยงอะไรเนี่ยมันปรากฏเกิดขึ้นตรงนั้นนั่นอันนั้นก็เป็นภาวะที่เราจะต้องดูแลและรักษาเอาไว้ให้มันต่อเนื่องสัมพันธ์กันและในที่สุดแล้วมันก็จะแยกออกไปเองเป็นในที่สุดนั่นฮะแต่ทีนี้อย่างนี้ทั้งนั้นถ้ายังมีสังขารร่างกายอยู่ถ้ายังไม่ถึงสังขารร่างกายจะต้องรู้สุขและรู้ทุกข์รู้ยึดหรือไม่ยึดเนี่ยนะแต่ว่าความเฉยจะต้องให้เกิดขึ้นตรงนั้นเอาฝากไว้ก่อนนะโยมนะครับครับก็ขอโอกาสหลวงพ่อครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้ครับนิมนต์หลวงพ่อให้พรญาติโยมครับก็ขอให้ญาติโยมจงมีความสุขมีความเจริญในการสวดมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ได้มรรคได้ผลด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุThank you.
โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำกันเป็นโรคของธรรมะของธรรม